ที่เตยได้รับเกียรติจากพีทฟูเดสนะคะให้มาดําเนินรายการค่ะในการไลฟ์พูดคุยนะเอาง่ายๆว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการไลฟ์เพื่อการเรียนรู้ด้วยซ้าไปนะแล้วก็ตื่นเต้นโอเคได้ค่ะที่ได้แล้วใช่มหมไม่กระตุกแล้วนะค่ะอ่ะโอเคค่ะ ะคร้วค่ะ<อ>สวัสดีค่ะขออภัยสําหรับความผิดพลาดทางเทคนิคด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะที่แฟ,แฟนเพจของพีทฟูเดทนะคะมาพบกับกอเตยปินชาดาของนภคุณค่ะเดทแพนเนอร์จากบาใจ Family ค่ะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่กอเตยได้รับเกียรติจากพีทฟูเดทนะให้มาดําเนินรายการในการไลฟ์ของพวกเราค่ะต้องบอกว่าไลฟ์ในครั้งนี้นะเตยมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็อยากชวนท่านผู้ชมทุกคนมาเรียนรู้กันด้วยนะคะในไลฟ์ที่เป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆเลยค่ะเรื่อง ทักษะของการโค้ชเพื่อการวางแผนดูแลล่วงหน้านี่แค่หัวข้อนะก็น่าสนใจมากๆแล้วนะคะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าเราเองหลายๆคนเนี่ยทำสมุดเบาใจนะเขียนสมุดเบาใจด้วยตัวเองแล้วแล้วเราเนี่ยก็อยากจะเอาเรื่องเนี้ยอยากจะชนคนใกล้ตัวของเรากลุ่มเป้าหมายของเราคุยเรื่องการเตรียมตัวตายแต่ทำไมมันยากเหลือเกินใช่ไหมคะที่เราจะเปิดประเด็นเนาะแล้วก็พูดคุยกับเขาเนาะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความต้องการของเขาวันนี้ค่ะเลยเกิดเป็น Life, ทักษะการโค้ชขึ้นมาเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโค้ชเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะในการชวนคุยเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชอยู่กับเราที่นี่ด้วยนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนนะช่วยกันกดไลค์นะแล้วก็กดแชร์กันออกไปก่อนนะคะวันนี้เราจะอยู่ที่นี่กันประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแบบสาธิตอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะให้ทุกคนดูด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ เอาล่ะค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวอย่างที่บอกนะคะมากับผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชโดยเฉพาะนะคะสวัสดีพี่จ้าค่ะสวัสดีค่ะก็เตยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่จ๊ามากเลยค่ะที่ให้เกียรติกับพิธฟูเดสนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้อยากให้พี่จ๊ะแนะนําตัวหน่อยค่ะที่เตยบอกว่าพี่จ๊ะทําเรื่องการโค้ชเนาะพี่จ๊าเป็นใครแล้วก็ทําอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะก็แนะนําชื่อจริงลมสกุล คนจริงก่อนนะคะชื่อจีรนันไหลพูนสวัสด์อะคะ่ะก็เรียกพี่จ้าได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆแบ็กการาวของจ้าค่ะเคยทํางาน NGO มาก่อนค่ะโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาทางเลือกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจ้าก,ก็ไปเรียนค่ะที่สถาบันการโค้จากประเทศอเมริกาค่ะเกี่ยวกับ เครื่องมือการโค้ดเนี่ยค่ะจนจะจบขั้นประกาศน,นียบัตรนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่เมืองไทยยังไม่รู้จักโค้ดกันเลยค่ะ mm hmm. จะน่าจะเป็นคนเอเชียแรกๆที่ไปเรียนที่สถาบันนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่โชคดีก็คือตอนนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้เครื่องมือการโค้ดเนี่ยมันตอนที่ไปเรียนเริ่มแรกอะรู้สึกว่ามันยากเนาะแต่พอเรียนไปแล้วอะเรารู้สึกว่า จริงๆมันไม่ยากๆอย่างที่เราคิดนะคะมันก็เลยทําให้จ้าจากเรียนขั้นพื้นฐานขั้นกลางจนกระทั่งประกาศนียบัตรนะคะจนจบมาอันนี้ก็คือเป็นความภูมิใจของเราเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่คาดคิดว่าการเรียนวันนั้นเนี่ยที่ตัดสินใจเรียนเพื่อเอามาสืบในงานเนี่ยกลายเป็นอาชีพที่เราหลงรักอะคะ่ะจนกระทั่งบัตรเนี้ยจ้จะสึจ้าใช้การโค้ดอะคะ่ะเป็นอาชีพหลักนะคะในการเลี้ยงชีพก็ก็รู้สึกภูมิใจในตรงนี้แล้วก็ ขอบคุณมากที่พิพูเดทนะคะที่เชิญจ้าให้เกียรติเชิญจ้าเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนนะเราจะรู้สึกขอบคุณมากๆและดีใจมากๆค่ะ ขอบคุณพี่จจ้ด้วยค่ะก็อย่างที่พวกเราได้ยินเนาะการโคช้ชเนาะหรือโคชชิ่งนะคะเอ่อคืออะไรเนาะมันก็เป็นความน่าสงสัยเนาะแล้วก็ชวนให้เราได้สงสัยเนาะเอาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะถ้าระหว่างที่เราพูดคุยกันเรียนรู้ร่วมกันมีคําถามใดๆเกิดขึ้นนะเราก็อยากจะถามโค้ชเจ้เนาะถามพี่จจ้ของเราหรือว่าจะชวนพูดคุยกับตาเตยก็ได้นะคะอยากให้พิมพ์กันเข้ามานะคะ วันนี้พี่จ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบติดปัญหาติดประเด็นว่าโอ้เราคุยยากมากเลยกับคนใกล้ตัวของเราโดยเฉพาะคุยเรื่องความตายเนี่ยนะมันไม่รู้จะมีช่องทางไหนเลยอะไรเงี้ยแชร์ประสบการณ์เข้ามานะคะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนาะหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆในแต่ละประเด็นนะคะเมื่อกี้พี่จ้าได้บอกไว้แล้วว่า พอได้ไปเรียนเนาะได้ไปในเรื่องการโค้ชแล้วก็เรียนเป็นอันดับขั้นเนาะจนถึงขั้นประกาศนียบัตรแล้วก็มาเป็นอาชีพในปัจจุบันค่ะทีเนี้ยพี่จ้าในปัจจุบันเนี่ยเตยได้ยินคําว่าโค้ชเนี่ยเยอะมากเลยนะทั้งไลฟ์โค้ชเอยนะทั้งโค้ชที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆหรือโค้ชที่เปลี่ยนแปลงผู้คนต่างๆเนาะอยากให้พี่จ้าช่วยแชร์หน่อยคะ่ะว่าแล้วโค้ชที่แท้จริงเนาะ คืออะไรแล้วไอ้การโค้ชเนี่ยมันต่างจากการที่เราพูดคุยกันในชีวิตประจำวันทั่วไปยังไงบ้างคะ จะอาจจะยังไม่พูดถึงเรื่องว่าความหมายของโค้ดคืออะไรนะแต่จะพูดสิ่งที่มันกลับด้านก็คืออะไรที่ไม่ใช่โค้ดก่อนนะ <c oughs> รู้สึกว่าหลายคนนะคะเข้าใจคําว่าโค้ดผิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีอคติหรือ b แ a s น้อยเล็กๆก,กันนะคะว่าเออการโค้ดมันคือการให้คําแนะนําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการโค้ดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรามีทักษะหรือสกิลนี้เราก็จะไปแก้ปัญหาเขาได้นะ หรือว่าการค้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเออมีจุดประสงค์นะคะในการเพื่อที่จะไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานให้ดีขึ้นเนาะหรือการค้นมันก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องบรรลุปเป้าหมายที่จะได้บรรับผลสําเร็จในสิ่งที่เราวางไว้หรือฝันไว้นะคะแต่การโค้นเนี่ยมันหมายถึงนะคะเป็นเรื่องของการค้นพบตระหนักรู้และการสร้างทางเลือกค่ะ เป็นแบบไหนคะเป็นทางเลือกที่เป็นหนทางในการเสริมอำนาจภายในเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่สามารถทำให้โลกภายในของเรามั่นคงและแข็งแรงได้อะถามว่าเราจะตรหนักรู้เห็นไหมคะยากมากและการตระหนักรู้แหละมันเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงให้เราอะ่ะมีทัศนคติแล้วก็ความเชื่อใหม่ที่เราอะ่ะจะมีประสิทธิภาพในการที่จะมีอำนาจในการเลือกหรือหาคำตอบด้วยตัวเอง นี่คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์มีอํานาจในการที่จะหาคําตอบด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีอํานาจในการเลือกชีวิตเขาเองด้วยนะเรามีหน้าที่แค่ตั้งคําถามดีๆฟังดีๆเพื่อให้เขาค้นพบนะคะ,ะสิ่งที่เขา ปรถนาในชีวิตเนาะซึ่งอันนี้ค่ะหน้าที่ของโค้ดเนี่ยเราต้องสนับสนุนและให้กำลังใจเขามากๆนะคะโดยใช้เครื่องมือต่างๆะคะ่ะที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ก้าวไปบนเส้นทางที่เขาเลือกแล้วและเป็นทางเลือกที่สำคัญและให้คุณค่าชีวิตของเขา mm hmm. อันนี้อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์กว้างๆนะคะแล้วก็จริงๆเเรื่องการโค้ดนะคะ มันเป็นคอนเซปที่ค่อนข้างใหม่มากในยุคก,กระบวนทัศทัใหม่นะคะกระบวนทัศทัใหม่คืออะไรคือความเชื่อของโลกใบนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงคะเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเมื่อตอนที่เป็นกระบวนศน์เก่าเรามักจะพูดอะไรพูดว่าคนเนี่ยต้องซ่อมแซมต้องแก้ไขต้องบำบัดต้องต้องต้องเหมือนกับมีสิ่งที่เขาจะต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนะ แต่จริงๆคาราดามชุดใหม่กระบวนทัศน์ใหม่ในสายโค้ดนะคะที่จะเรียนจากสินอี้ไอะสิ่งหนึ่งที่จะประทับใจมากก็คือเขา <c oughs> เขามีหลักคิดอย่างนี้ค่ะว่าอันดับแรกอะ่ะเราในฐานะเป็นโค้ดนะคะเราต้องเชื่อก่อนว่าผู้รับการโค้ดเนี่ยเขามีธรรมชาตินะคะที่มีศักยภาพอยู่ในตัวอยู่แล้ว <c oughs> เราแค่ใช้เครื่องมือของเราในการให้กําลังใจและสนับสนุนให้เขาค้นหาทางเลือกในชีวิตด้วย ทางออกที่เขาเลือกเองอันเนี้ยทำให้จะรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเจ๋งมากเลยนะถ้าเราสามารถเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วให้เขาค้นหาคําตอบได้ด้วยตัวเองอ่ะก็คือเราต้องเชื่อว่ามนุษย์คนหนึ่งอ่ะเขามีปัญญาที่จะรับรู้ว่าตอนเนี้ยเขากําลังอยู่ตกใน อยู่ในปัญหาอะไรแล้วเขาอจะหาทางออกด้วยตัวเองอยังไงโดยมีเราในฐนานะที่เป็นโค้ดเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็ใช้ทักษะต่างๆหรืเครื่องมือต่างๆาค่ะที่เราจะสามารถให้เขาเนี่ยตระหนักรู้สิ่งนั้นได้ค่ะืคือมันเหมือนกับว่าเราช่วยให้เขาเกิดพลังบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยศักยภาพของตัวเองเนาะจากที่เหมือนพี่จ้าพูดตอนต้นว่าพอมันมีคําว่าต้องอะ ต้องเป็นอย่างนั้น mm hmm. ต้องเป็นอย่างนี้ดูเหมือนจะมีความคาดหวังหนักมากเลยเนาะทั้งกับตัวเราทั้งกับอีกฝ่ายหนึ่งเนาะแต่พอเราปรับบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนว่าให้มันให้มันอยู่ในจุดที่มันดูสบายสบายมากขึ้นแล้วเราก็เป็นเ mm hmm. พียงผู้ที่นำพาเขาให้เขาได้ไปพบสกายภาพบางอย่างในตัวเองเพื่อเกิดการ mm hmm. เปลี่ยนแปลงบางอย่างพอมาพูดอย่างนี้แล้วค่ะมันทําให้เตยเห็นเลยว่าการโค้ดนอกจากที่จะใช้ในเรื่องอื่นๆน่ะถ้าเราขยับเข้ามาใช้ในเรื่องของชีวิตและความตายอะพี่จะ มันน่าะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้มากเลยที่ทําให้คนหนึ่งได้กลับมาเชื่อมโยงได้กลับมาเห็นคุณค่าได้กลับมาเพิ่มพลังในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยในเรื่องของการวางแผนหรือการเตรียมตัวก่อนตายได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆจริงๆเครื่องมือการโค้ดอะคะ่ะเราใช้ได้ในตัวคอนเทนต์หรือตัวเนื้อหานะคะได้หลากหลายเลยค่ะความตายก็เป็นอันหนึ่งที่จะคิดว่ามันเป็นกระบวนศน์ใหม่เนาะซึ่งวัฒนธรรมไทยอะคะ่ะเราเนี่ย หรือแม้กระทั่งจะเป็นคนจีนเนาะ,ะมีเชื้อสายจีนนะคะก็บางทีก็เป็นเรื่องยากมากค่ะที่เราจะเอาท็อปปิกนี้หรือหัวข้อนี้ไปคุยกับพ่อแม่ของเราหรือคนใกล้ตัวนะคะเออ,อม,มันก็เป็นความเชื่ออีกละค่ะว่าทีนี้ถ้าเกิดเราเชื่อว่าการพูดเรื่องความตายอะ่ะเป็นอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีอะ่ะเราก็จะหยุดการสื่อสารเนานะมันก็เลยทำให้จ้ารู้สึกว่าความเชื่อแบบนี้ ถ้าเราไม่เปลี่ยนอ่ะเราก็จะไม่มีทางที่จะก,กล้าสื่อสารกับคนไข้ตัวเราซึ่งจริงๆอ่ะเราเห็นว่าความเชื่อชุดเนี้ยเป็นมายาคติแบบหนึ่งของสังคมหนึ่งที่ที่ที่มันเกิดขึ้นนะคะเราจะเชื่ออย่างนี้ค่ะว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรภาระที่ตกอยู่กับคนที่ เป็นนะคะที่ไม่ที่ไม่ได้จากโลกนี้ไปค่ะเขาต้องทําหรือเดาสิ่งที่คนที่ตายไปอ่ะต้องการอ<ม>่ะได้ยังไงเนาะคือเขาก็ไม่เขาไม่เคยสื่อสารกับคนที่จะตายแล้วบางทีการตายอ่ะเราเลือกตายไม่ได้ว่าเราจะตายเวลาไหนอ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเตรียมตัวเรื่องความตายอ่ะเป็นเรื่องจําเป็นกับยุคสมัยเนี่ยจะคิดว่ามันจะช่วยทําให้ชีวิตเราอ่ะง่ายขึ้น ม,มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเบาสบายขึ้นว่าไม่ต้องเป็นภาลาไครเมื่อเราจากโลกมีไปอะคะ่ะเอออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่นะมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมพี่รู้สึกว่าเออเนี่ยจริงๆการโค้ดเนี่ยหรือเครื่องมือเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้อ่ะอืมเพราะว่าสิ่งที่เตยเห็นเลยจากการที่พี่จ้าถ่ายทอดให้ฟังอะก็คือว่าถ้าเราจะดุมๆหมายถึงว่าเราอะ ทุกคนมีความกังวลหมดแหละเรื่องที่แบบวันหนึ่งเราอาจจะเป็นภาระกับคนอื่นหรือคนที่เป็นลูกหลานอ่ะจะต้องกังวลเป็นภาระว่าจะตัดสินใจแทนไม่ได้แต่ว่าไม่รู้วิธีเนาะที่จะเข้าไปคุยเรื่องความตายกับครอบครัวย,ยังไงหรือกับกลุ่มเป้าหมายของตัว,<ค>ตวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ เราอะจะดุ่มๆเข้าไปคุยเรื่องความตายเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการของการคุยเรื่องของการมีชีวิตชีวาของเขาหรือว่าการคุยนะขณะที่เขายังแบบมีชีวิตดีอยู่หรือคุยเรื่องความรู้สึกใะไนันในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันเนาะที่เราจะแบบไปสู่ปลายทางเลยอยู่ๆก็แบบพุ่งไปสู่ตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อกี้พี่ตาพี่พี่จ้าพูดถึงเรื่องว่าครอบครัวเป็นคนจีนเตยอะเป็นเดตเพนเนอร์เตยเจอเยอะมากเลยค่ะพี่จ้าลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่า ครอบครัวเราเป็นคุณจีนค่ะคุณกอเตยมันยากมากที่เราจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เปิดเรื่องนี้เลย<ะ>พี่จ๋าเองในฐานะที่แบบเราเองเนาะเป็นโค้ชนะแล้วก็บอกมาเลยว่าเนี่ยฉันเป็นครอบครัวคนจีนแต่เตยก็แอบ,บได้ยินมาว่าพี่จ๋าคุยกับคุณแม่เรื่องประเด็นเ<ะ>หล่านี้แล้วก็ใช้วิธีการโค้ชนี่แหละเพื่อการคุยกับคนในครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเรามากๆเลยอะไรเงี้ยพี่จ๋าพอจะแบบ แชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะว่าพี่จ้ามีวิธีการคุยกับคุณแม่ยังไงเปิดใจคุณแม่ยังไงเราถึงคุยเรื่องของชีวิตและความตายกับคุณแม่ได้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆเรื่องนี้จะคิดมาเป็น10บสปีแล้วนะเพราะตอนนี้แม่จะาอายุ87ย่าง88นะคะแล้วก็แต่คุณแม่เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงค่ะเป็นคนที่ดูแลตัวเองอย่างดี แล้วอย่างหนึ่งที่จะประทับใจแม่ก็คือแม่บอกว่าแม่จะทําตัวให้แข็งแรงเพื่อจะได้ไม่เป็นภาลาของของลูกๆนะคะแล้วก็เราก็เห็นสิ่งนั้นแม่มาตลอดตอนที่แม่ใช้ชีวิตนะคะเอ,อสิ่งที่อยากจะเล่าย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วะคะ่ะแม่ของยี่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุค่ะตกจากบันไดน,นะคะสิบสามขั้นแล้วเมื่อตอนอายุสักเจ็ดสิบอะคะ่ะประมาณน,นะคะแล้วก็ตอนนั้นน่ะมันกระตก ความรู้สึกพี่มากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหมีปาฏิหาริมากเลยแม่กลิ้งมาจากบันไดนะม้วนลงมาเลยอะค่ะแล้วแม่รอดค่ะอยู่โรงพยาบาลไปเจ็ดวันนะคะแล้วก็กลับมาดีขึ้นเป็นระยะระยะนะคะแล้ววันนั้นแหละทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ต้องพี่ต้องมีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้นพี่จะต้องแบบทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อเตรียมตัว ถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องจากโลกนี้ไปอันนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะคะ mm hmm. พี่ก็เลยเริ่มคิดหาข้อมูลนะคะตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักพิทฟูเดนนะคะก็เริ่มหาข้อมูลแล้วก็ไปเจอค่ะของเสมสิข,ขาลาย mm hmm. เขามีคอร์สอบรมนะคะเรื่องการมาเชิญความตายอย่างสงบเนาะแล้วพี่ mm hmm. ก็เลย เริ่มคุยกับพี่สาวที่ดูแลแม่ด้วยกันว่าเออเนี่ยอยากจะพาแม่ไปคอร์สเนี่ยแต่จะทํายังไงดีให้แม่ไปเพราะว่าที่บอกนะคะการพูดเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับคนจีนเนาะคนไทยเชือ้อสายจีนเนี่ยะคะ่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เริ่มออกอุบายเนะยคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าเวลาที่เราจะทางานกับอ,อ่ชุดความเชื่อใดๆอะคะ่ะ มันเดินไปแล้วไปบอกเขาไม่ได้ว่าเธอเปลี่ยนสิเธอต้องเชื่อแบบนี้สิมันทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันไม่มีผลด้วยว่าเขาจะเปลี่ยนได้ถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราต้องคิดว่าเราอ่ะจะมีแผนการหรือวิธีการยังไงที่ทําให้เขาค่อยๆเปลี่ยน mm hmm. แล้วพี่เชื่ออย่างนี้ว่าเวลาเนี่ยกับวิธีการเนี่ย ที่เราวางแผนเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาอะค่อยๆเปลี่ยนแปลงทัศนคติพี่บอกได้เลยว่าการที่จะเปลี่ยนคนอื่นอะมันยากเปลี่ยนตัวเองอะง่ายกว่าทีนี้แต่ประเด็นสิ่งนี้พี่เชื่ออย่างหนึ่งเนาะถ้าเจตนาของเราในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เขาพัฒนาศักยภาพข้างในแล้วมีทางเลือกในการที่เขาจะเลือกก่อนที่เขาจะจากไปอะอันนั้นอะเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าเจตนาดีอะค่ะพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างนั้นฉันจะวางแผนละพี่ก็เลยไปลงคอร์สให้แม่ค่ะโดยให้พี่สาวอะกับพี่เนี่ยเป็นคอยพูดว่าคอร์สเนี้ยมันเป็นยังไงค่อยๆพูดนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนแม่ไปด้วยแล้วพี่ก็ไปด้วยเราไปกันทั้งสามคนเนาะแล้วก็ตอนนั้นคอร์สเนี่ยจัดจัดที่ที่สถานปฏิบัติธรรมเนาะแม่ก็คิดว่าคือตอนแรกพี่ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นคอร์สคนตายแต่พี่บอกเองค่ะ เราอะจะไปเรียนรู้ภาวนากันที่จะเข้าไปรู้จักตัวเองอันนี้สิ่งที่บอกนะคะแล้วก็พี่ค่อยๆพาเข้าไปแล้วก็พี่ก็บอกเพื่อนแม่ที่ไปทํางาน แต่เพื่อนแม่พี่อ่ะเขาเค่อยค่อนข้างเข้าใจแล้วเขาก็ยอมรับเรื่องความตายง่ายกว่าเราก็เลยบอกความจริงแล้วเพื่อนแม่พี่เขาดีใจมากที่ขอบคุณมากที่มาชวนเขาเขาก็รู้สึกได้ประโยชน์มากทีนี้ช่วงเวลาที่ทํากิจกรรมค่ะบางอย่างแม่พี่จะไม่ค่อยเข้าใจแต่เราอ่ะรู้สึกว่าแม่ไม่ต้องเข้าใจหมดทุกอย่างแต่บรรยากาศกับพลังงานเนี่ยมันจะเกาะมันจะช่วยทําให้เขาค่อยๆ นึกภาพอบอกมาค่อยๆให้เขารับรู้ว่าว่าสิ่งนั้นที่กําลังสื่อสารกับเขาอ่ะมันมีประโยชน์กับเขาในชีวิตข้างหน้าอันนั้นแหละคือจุดที่พี่รู้สึกว่าเขาไม่ต้องเข้าใจขบวนการหรือคําพูดทั้งหมดเนาะเพราะว่าเจเนอเรชันของแม่เราหรือยุคสมัยเนี้ยมันไม่ได้ถูกสอนให้อยู่ในขบวนการเรียนรู้แบบที่เสพสิขาไลายกาลังทำเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าบรรยากาศกับสิ่งแวดล้อมต่างหาที่จะ ทำให้เขาเนี่ยรับรู้ความจริงสิ่งนั้นนะคะแล้วเขาเริ่มมีคําถามกับพี่ทุกเย็นแล้วเขาจะถามเขาทำอย่างนั้นทาไมอ่ะจ๊ะคนนั้นทําไมเขาร้องไห้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งเราก็ค่อยๆอยอ,ยอธิบายเนาะแล้วเขาก็เริ่มเก็ตอ๋อเขากลัวเรื่องความตายเขากลัวที่เผชิญหน้าความเจ็บป,ปวดแล้วเขารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งนั้นแหละ คือรู้สึกพี่อะตอนนั้นร,รู้สึกเลยว่าโอ้ยได้ผลว่าคือดีใจมากที่ตัวเองตัดสินใจถูกอะที่ให้ให้แม่ไปคอร์สนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาเนี่ยพี่ก็พูดกับเขาเป็นระยะเนาะแต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงความตายโดยโตรงนะพี่เริ่มอัดเทค่ะเริ่มคุยกับเขาเรื่องว่าชีวิตตอนเด็กเด็กเขาเป็นยังไงอัดเทสนะคะทําไมถึงอัดเทพี่คิดว่า พี่รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําที่ล้าค่านะ่ะเทาวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วพี่ได้ฟังสิ่งที่เขาพูดอะ่ะเสมือนว่าเออเรายังได้รับรู้เรื่องราวที่เขาอะ่ะได้สื่อสารกับเราอะในช่วงเวลาที่เขายังมีสติสัมปชัญญะที่จะสื่อสารกับเราได้อะคะ อันเนี้ยพ,พี่ทําไปได้สามครั้งและครั้งหนึ่งก็ประมาณสักสิบห้านาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วพี่ก็รู้สึกดีมากเลยพอบางทีจะฟังเลยอ,อนหลังนะก็จะเออรู้สึกแบบมันอิ่มใจอะเรารู้สึกว่าการสื่อสารเนี้ยมันมันทําให้พี่กับแม่เนี้ยใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะแต่พี่อะประเด็นของพี่คือพี่เป็นคนที่ผูกพันกับแม่นันกนเด็กแม่เลี้ยงเรามาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยมีสายใยที่ค่อนข้างดีอะค่ะที่ทําให้เราคอนเน็กกันได้ง่ายขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าแล้วก็พี่ค่อยๆล่าสุดอะค่ะเมื่อไม่นานมาน,นี้ค่ะพี่เริ่มค่อยๆขยับไปดูสมุดเบาใจนะที่จริงพี่ได้สมุดเบาใจมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกับเราก็ยุ่งกับชีวิตเนอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแม่ยังแข็งแรงแต่วันหนึ่งอะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องต้องเริ่มทํางานกับเขาเรื่องสมุดเบาใจนะคะเดี๋ยวอยากให้กอเตยแชร์ด้วยว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่เข้าไปเหมือน ไปศึกษาดูแล้วก็อ่านในสมุดบันไดอะค่ะพี่รู้สึกว่ามันทําให้พี่เห็นว่าเออเนาะถ้าถ้าสมมุติว่าเราเตรียมแม่เราอะ่ะก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปอะ่ะด้วยคําถามหรือชุดคําถามหรือแบบคัดต่างๆที่เขาออกมาแบบมันเนี่ยมันช่วยทําให้ความชัดเจนในการที่เขาจะจากไปโลกนี้ยมันมันเป็นไปไปตามสิ่งที่เขาต้องการได้ชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด เราก็เลยเริ่มที่จะคุยค่ะโดยเอาสมุดเบาใจเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ของเรานะคะโดยพี่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยพี่เริ่มคุยอะค่ะว่าเออคุยเหมือนพี่ก็กลับไปอดีตของเขาอีกอะเพราะว่าจริงๆอะพอเวลาเราคุยกับผู้สูงวัยอะค่ะสิ่งที่เราจะเริ่มต้นได้เลยก็คืออดีตอดีตที่เขาอะมีทั้งทุกข์สุขด้วยนะพี่รู้สึกว่าการที่คุยสุขอย่างเดียวอะมันมันไม่จริง มนุษยนะ์น่ะมันผ่านทุกสุขเนาะประจนภัยมาเยอะแยะมากมายอ่ะสิ่งที่พี่รู้สึกว่าจะทําได้ก็คือให้แม่เนี่ยมีมีได้ระบายสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ข้างในออกมาให้ได้มากที่สุดเช่นคําถามพี่ง่ายๆเวลาเขาเล่าถึงเรื่องอดีตตอนเด็กๆอ่ะพี่มักจะถามว่าเราแม่รู้สึกยังไงช่วงที่ลําบากขนาดนั้นน่ะเออแม่รู้สึกยังไงนอกจากลําบากแล้วอะ่ะ แล้วแม่ต้องการอะไรตอนนั้นถ้าถ้าถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยช่วงนั้นน่ะแม่อยากจะเลือกแบบไหนชีวิตที่เป็นเด็กแบบไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพี่กําลังจะบอกว่าบางทีอะ่ะเรามักจะรักจะรู้สึกว่าเออเราจะคุยอะไรกับผู้สูงวัยหรือแม่ของเราพ่อของเราเนเมื่อเรา <S <S สนิทมากหรือใกล้ชิดกันมากอะ่ะแต่จริงๆมันมีเรื่องให้คุยมากมายเลยนะแต่เราอะ่ะจะต้องดูก่อนว่าเรื่องไหน ที่ผู้สูงไว้หรือพ่อแม่ของเราอะ่ะเขาเนี่ยอิน อย่างแม่พี่อะอเขาจะอินไหวเด็กมากเขาจะเล่าเรื่องเนี้ยไม่รู้กี่สิบรอบแล้วเล่าเหมือนกันตลอดซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่พี่จับได้ว่าอ๋อถ้าจะเข้าหาแม่หรือจะเปิดเรื่องมีความตายหรืออะไรเนี่ยเราต้องเข้าเรื่องนี้ก่อนนึกภาพอบอกไหมคือเราจะมีจุดที่มันเป็นออช่องทางหรือแชนแนลที่เราจะเข้าหาแม่ของเราพ่อของเราได้อะคะ่ะเน,นี้ยอันเนี้ยพี่คิดว่าเราต้องคิดนิดนึงก่อนว่าเราจะมีบทสนทนาแล้วเข้ามันยังไง ะะแล้วก็สิ่งที่พี่ทำต่อไปก็คือเราก็โฟล์เป็นธรรมชาติแล้วเราเริ่มถามคำถามในสมุดเบาเบาใจอะคะ่ะพาร์ทแรกเลยพาร์ทที่พูดถึงเรื่องว่าเออแม่เป็นออนไลน์วัยเด็กเป็นยังไงช่วงแต่งงานเป็นยังไงทำมาหาก,กินเลี้ยงลูกนึกภาพวะจำอะไรได้บ้างในช่วงนั้นนะแล้วก็ให้กำลังใจเขาพี่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างอะที่บางเถีย เขาเก็บแล้วเขาคือช่วงวัยพ่อแม่เราอ่ะอันนี้พี่แบบอายุเกือบห้าสิบแล้วนะคะช่วงพ่อแม่เราอ่ะเป็นวัยที่เขาทำมาหากินแล้วก็นะค่อนข้างลําบากเนาะเพื่อจะให้ลูกได้เรียนสูง,สงใช่ไหมเออรุ่นเราก็จะสบายขึ้นเนาะรุ่นลูกของเรานี่โคตรสบายอะ่นะเนาะแต่ว่าประเด็นของพี่ก็คือว่าพี่พี่อยากจะให้แม่เนี่ยได้ทํางานข้างในเพราะว่าบางทีอ่ะด้วยช่วงทำมาหากินเนี่ยเขาไม่มีเวลามันรู้สึกหรอก ว่าตอนนั้นที่เขาลำบากอ่ะเขาแย่ขนาดไหนอ่ะอันเนี้ยมันเหมือนกับให้เขาได้ระบายให้เขาไปหาว่าไอ้ช่วงนั้นอ่ะที่มันยากลําบากเนี่ยอะไรคือความฝันหรือความต้องการจริงๆเพื่อมันเป็นเหมือนน้ําพุให้เขาได้แบบได้มีความสุขอ่ะถึงแม้จะเป็นบทสัสนาสั้นๆน,น,นะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาภูมิใจเนาะที่เขาผ่านความยากลําบากนั้นมาได้เขารู้สึกว่าโออชีวิตเขาอ่ะถ้าเจอความยากลาบาก มากกว่าเนี้ยเขาก็สามารถผ่านไปได้อโอ้มันไม่ใช่แค่เขาภูมิใจนะแต่มันเอ็มเพลทเราด้วยนะนึกพ่อบอกนะมันมันให้กําลังใจเราด้วยอะ่ะในขณะที่บางทีอะ่ะยุกเราอะ่ะมันมีความยากลําบากแบบหนึ่งเนาะอาจจะไม่ใช่เรื่องปากท้องมากอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะสัมพันธ์กับผู้คนยังไงที่เราจะทําการงานให้ให้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับสังคมยังไงอะไรพวกเนี้ะนะทีนี้พี่อะ่ะรู้สึกเลยว่า บางอย่างที่แม่เล่าประกายตาที่เขาแสดงออกมามันส่งพลังให้เราอะในฐานะที่เราเป็นลูกอะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้หแม่เราสู้จังเลยอะเป็นนักสู้อะแล้วเราทําไมไม่สู้ในบางขณะที่เรานึดถึงตัวเราว่าถ้าเราเป็นแม่ช่วงนั้นเราคงไม่ไหวอะหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ยช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่คิดว่าทุกคนก็รุนรุนเพียนะช่วงสี่สิบห้าสิบที่แบบเคยแบบ ทำงานได้เงินเยอะๆหรือว่ามีชีวิตที่สะดวกสบายอ่ะช่วงสามปีที่ผ่านมามันก็ไม่เ,เลยค่ะสําหรับคนแบบเราเนาะที่เป็นคนชนชั้นกลางที่หล่นไปข้างล่างข้างล่างหน่อยอะนะทีนี้ประเด็นของพี่ก็คือกลับมาว่าพอพอเราได้สื่อสารกับแม่จริงๆแล้วค่ะเราจะเห็นว่าจริงๆเราอ่ะมีบทสนทนาที่เป็นไดอะล็อกเนาะเป็นทว์อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราอ ไปทําให้แม่เราอะได้ทําสมุดเบาใจนะแต่มันเอ็มพาวเวอร์เมนต์เรากลับมาด้วยอะอันนี้ยพี่รู้สึกว่าเป็นของขวัญที่พี่ไม่ได้คาดคิดนะคะแต่เรารู้สึกดีมากค่ะแล้วก็พาร์ทที่สองที่พี่รู้สึกว่ามันเออพาร์ทแรกยังไม่จบนะคะมันจะมีเรื่องการที่ถามเข้าไปว่าให้เลือกสามข้อค่ะที่เป็นคุณค่าแล้วความภูมิใจของคุณอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็มีตัวเลือกให้เยอะเลยค่ะสิ่งที่พี่ค้นพบก็คือ คือแม่อะจะบอกว่านะสิ่งที่แม่บอกนะคะแม่จะบอกว่าสามข้อนั้นอนะเออก็คือว่าเขาอยากให้คนมาดูแลเขาโดยเฉพาะลูกๆแล<ม>้วเราอะก็แอบ,บถามต่อไปนะคะว่าเอ๊ะแล้วลูกคนไหนนะที่เป็นลูกโปรดคนโปรดที่เออแม่อยากให้มาดูแลที่สุดคืออันนี้คือเป็นความคิดของพี่เองเนาะ พราะว่าบ้านพี่จะมีพี่สาวเป็นพยาบาลค่ะแล้วเราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาเขาเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาจะนึกถึงพี่คนนี้นะคะแล้วเขาก็มักจะให้เราโทรหาหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็คิดว่าเออเขาคงตอบคนนั้นอันนี้คือเราเชื่อไปแบบนั้นละเราคิดไปแบบนั้นละแต่สิ่งที่แม่ตอบทําให้พี่เซอร์ไพรส์มากค่ะแม่ตอบว่าแม่อยากให้ลูกทุกคนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วมาดูแลแม่โอ้ยพี่นี่แบบ แทบตาไหลเลยอ่ะพี่รู้สึกเลยว่าโอเรามักจะคิดไปเองอ่ะว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นข้อเท็จจริงอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่ลึกๆของเขาอ่ะเขาต้องการลูกทุกคนค่ะเขาปรารถนาให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะแล้วช่วงหลังพี่เห็นเลยว่าตั้งแต่แม่อายุแปดสิบป่ะค่ะสามสี่ปีขึ้นาขึ้นมาเนี่ยนะ,ะแม่มีภาวะที่จะบอกว่ายังไงดีะแต่ก่อนเนี้ยบ้านเราจะไม่มีงาน จัดงานเขาเรียกว่าอะไรเป่าเค้กเนาะวันเกิดนะคะพี่น้องพี่อ่ะมีพี่น้องเยอะตั้งห้าคนแล้วพี่มีลูกหนึ่งคนนะคะก็สมาชิกประมาณหกเจดคนแปดคนอะไรแบบเนี้ยทีนี้วันเกิดใครเนี่ยเราก็แค่อ่าเขียนไลน์ไปบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรก็บบาบาเนาะหรือโพสต์ทางเฟซบุ๊กอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กินข้าวอะไรอาจจะซื้ออาหารมากินพร้อมหน้าพร้อมตานะแล้วก็แค่นั้นก็จบแต ช่วงสองสามปีมัเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ออีกอันหนึ่งก็คือไปทําบุญนะคะแล้วก็ะจะกลับมาบอกแม่ว่าเออวันนี้เอาบุญมาฝากนะวันเกิดจ้านะแล้วก็ขอให้แบบเออแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะวันเกิดเราอะไรเงี้ยเอาบุญอวดนุโมทนาบุญให้แม่อะไรเงี้ยทีนี้ประเด็นก็คือพอแม่เนี่ยพอเราทําอย่างนเนี้ยทุกปีซ้ําๆเนาะช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี้ยแม่จะบอกว่าแล้วเย็นเนี้ยเราจะเป่าเค้กกันไหมซึ่งจริงๆอะ มันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมเราเลยอ่ะนึกภาพบอกใช่ไหมเราแค่คนจีนนะคะวัฒนธรรมถ้ากินข้าวพร้อมน้าพร้อมตานี่จบละเนาะเออหรือว่าซื้อไอติมมากินหรืออะไรขนมที่เราโปรดปานอ่ะใช่ไหมแต่การที่ทําแบบเนี้ยมันเลยเห็นว่าอะไรหรือเปาที่แม่พูดแบบเนี้ยมันเลยทําให้เราเข้าใจว่าโอ้เขาเข้าใจว่าการเป่าเค้กเนี่ยมันคือการรวมตัวของลูกๆทุกคน Mm hmm. แล้วถ้าเขาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าเขาอะต้องการคือจริงๆอ่ะเขาไม่กินเค้กสักคำนึ่ง oh oh. อันนี้เป็นเรื่องข่มากให้ให้ลองคำนึงแม้ก็ไม่กินค่ะเขาบอก mm hmm. มันเลี่ยนไม่อร่อยฉันไม่ชอบเราไม่ได้ถามเขาว่าเพราะอะไรนะที่เขาอยากให้เราเป่าเค้กอะแต่เราเดาว่าค่ะว่าเขาอะอยากให้พวกเราอะมันรวมตัวกันเลากถ่ายรูป แล้วก็เอาให้เขาดูว่าอันนี้วันเกิดของจ้านะอันนี้วันเกิดของสาวพี่นะคะของไฮกูอันนี้วันเกิดของพี่สาวอีกคนนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมว่าทุกเดือนตอนเนี้ยคือบ้านพี่ก็จะเกิดไล่ดเดือนกันใช่ไหมคือกินเค้กหนักมากอ่ะแทบจะตกเดือนแล้วแม่ก็จะถามว่าจะนีเป่าเค้กไหมจากพี่ๆอะ่ะไม่เคยให้ความสําคัญของกรรเป่าเค้กนะคะหรือเราอาจจะกินข้าววันหนึ่งถัดมาตอนนี้มัน เป็นวัฒนธรรมใหม่ของบ้านพี่ว่าใครเกิดเนี่ยเอ็งเตรียมว่าเอ็งต้องเตรียมเค้กเพื่อจะไปเป่าเค้กต่อนหน้าแม่ของเราอะ่ะเออมันเป็นโมเมนต์ที่พี่รู้สึกว่าช่วงหลังปีปีที่แล้วมันเรากินเค้กเยอะมากอะแทบจะทุกเดือนอะไรแบบเนี้ยเนาะ mm hmm. เออแล้วก็มันเป็นโมเมนต์ที่พี่รู้สึกว่าคือด้วยความเป็นคนจีนอันหนึ่งนะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีโมเมนต์ที่มันจะมานั่งแบบ ชื้นชมเธอฉันเห็นคุณค่าเธอฉันรักเธอนะฉันขอหอมขอกอดอ่ะมันไม่ใช่วัฒนธรรมเราเนาะแต่ถ้าเราทํากับลูกกะได้เพราะว่าเออเหมือนรุ่นเราอ่ะมันเปลี่ยนไปละแต่ถ้ารุ่นแม่เราเรารุ่นพ่อเรากับเรานะแกลบเนี่ยมันจะมีตรงนี้ซึ่งพี่รู้สึกว่าการที่เรามีกิจกรรมที่มันสื่อความหมายอันเนี้ยเราสามารถเข้าไปกอดแม่ได้ง่ายขึ้น เข้าไปหอม่ได้ง่ายขึ้นเข้าไปถ่ายรูปแล้วเอาแก้มชิดกันน่ะนึกพ่อบอกมะคือเนี่ยล่ะพี่ว่ามันเป็นมันโดยบังเอิญนะบ้านพี่อะเรื่องเนี้ยมันโดยบังเอิญแล้วเราเนี่ยจับเคกนี้ได้เราคุยกับพี่สาวกันว่าเออต่อไปนี้พวกเราต้องเตรียมเค้กแล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เอ่ยแต่เราก็จะแบบเตรียมเค้กเพื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องพูดอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นธรรมใหม่ของบ้านพี่ไปแล้วค่ะไม่ต้องกินข้าวก็ได้แต่ต้องมีเค้กเป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ ก็ลองไปฟังอันนี้คือเป็นพาร์ทแรกนะคะที่พี่ทํางานกับแม่นั้นเป็นสมุดบางใจทีนี้เหลืออีกสองพาร์ทที่พี่รู้สึกว่าค่อนข้างเซนซิทีฟล่ะ hmm. ที่มันจะยากแปลว่าพี่คิดว่าอันนี้ถ้าเ,เราเรียมตัวดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆถามในเรื่องที่ว่าเออเขาอยากจะให้เราจัดงานศพแบบไหนหรือเขาอยากจะให้แบบช่วงที่อยู่ i c ซหรือต้องติดเตียงเขาอยากจะ ให้เราดูแลเขายังไงประคับประคองแบบไหนอันนี้พี่ว่าต้องใช้คำถามที่เราจะต้องเตรียมตัวนิดนึงค่ะ<ม>เพื่อให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังสื่อสารเนี่ยมันเป็นความจริงนะถึงถือว่าถึงว่าแม้ว่ามันจะขัดต่อความเชื่อของเขาก็ตามที่การพูดเรื่องความตายมันเป็นอัประมงคนนะคะนะคะมัน,นอยากแชรนะ์เนาะเอกับประสบการณ์ที่พี่ทำเริ่มทำงานกับแม่มาระยะหนึ่งแล้วค่ะ ขอบคุณพี่จ้าค่ะฟังแล้วยิ้มไปด้วยนะนี่แก้มสแตกแล้วเพราะว่าเตยเห็นเส้นทางของการทํางานกับ แม่ของพี่จัะเนาะคืออย่างที่ไพยายามงานของพีทฟูเดนหรือว่าสิ่งที่เราจะพยายามสื่อสารออกไปอะคะ่ะเราจะพูดเสมอว่าในการที่เราชวนผู้คนคุยเรื่องความตายหรือวางแผนความตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปสู่จุดที่สิ้นสุดว่าณนะวันที่คุณเป็นผู้เปิดระยะท้ายคุณจะยื้อหรือไม่ยื้อชีวิตของคุณหรือว่าในวันที่คุณจัดงานศพเนี่ยคุณจะจัดงานศพแบบไหน แต่ ACP หรือ Advanced Care Plan หรือว่าสิ่งที่เราพูดคำว่าวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันหมายถึงทั้งเส้นเรื่องของชีวิตของคนคนหนึ่งเลยซึ่งสำคัญที่สุดคือการมองเห็นคุณค่าของเขาณนะวันที่เขายังอยู่อย่างเช่นเรื่องของการที่เราเป่าเค้กเนี่ยถ้าเรามองเผินๆน,นะโอ้ดูเหมือนแบบทำไมจะต้องมาจัดงานทุกครั้งจัดงานทุกวันทาไมจะต้องมาเป่าเค้กแต่พอเรามองไปลึกๆอะคุณค่าที่คุณแม่มีคืออยากให้ลูกหลาน ได้อยู่พร้อมหน้าทรอมตากับเขาได้ใช้เวลาคุณภาพด้วยกันนะวันที่เขามีอยู่ซึ่งอันนี้ค่ะคืองานที่พิทฟูเดททำและตัวสมุดเบาใจที่เราทำเนี่ยถ้าคนเปิดเข้าไปดูหรือหลายคนที่เป็นผู้ฟังตอนนี้ผู้ชมตอนนี้ได้ได้เคยทำแล้วก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันไม่ได้มีแค่มิติทางการแพทย์หรือมิติทางเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องร่างกายนะหรือพูดถึงเรื่องความตายนะแต่มันเชื่อมโยงกับมาสู่การมองเห็น คุณค่าของการมีชีวิตของคนของตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยซึ่งสิ่งที่พี่จ้าทำอยู่เนี่ยคือ ACP เลยอะค่ะคือการพูด mm hmm. คุยตั้งแต่จริงๆพี่จ้าทำมาก่อนที่จะเห็นสมุดรอกจโเราด,ด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างคำถามที่เตยรู้สึกประทับใจอะคือคำถามที่พี่จ้าถามคุณแม่เรื่องของชิดวัยเด็ก คือเตยเชื่อว่าการที่เราชวนผู้สูงอายุหรือใครสักคนคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องวัยเด็กหรือเรื่องที่เขาเคยผ่านมาเป็นความภาคภูมิใจของเขาเนี่ยมันเป็นประตูสําคัญมากเลยนะคะที่เราจะทําให้เห็นเส้นเรื่องของชีวิตของคนคนนั้นเนาะเราเตยเชื่อว่าการแบบตั้งแต่วัยเด็กจนถึงการมีชีวิตนะวันนี้จนถึงความตายอะ่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดแล้วมันมัน,ม,นมันเชื่อมโยงกันหมดอะไรเงี้ยคือพอได้ฟังแล้วอ่ะเตยก็เห็นเลยว่า พี่จะให้เวลากับแม่มากๆเนาะมันเรื่องของการโค้ชเรื่องของการที่เรามีคําถามของเราหรือสิ่งที่เราอยากชวนคุยอ่ะมันส่วนหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของการให้เวลากับคนที่เรารักอะค่ะซึ่งอันเนี้ยที่เตยเห็นเนาะอยากถามพี่จ้าว่าถ้าให้นับเนาะพี่จ้าใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยนับตั้งแต่วันเป็นสิบปีแล้วไหมคะที่แบบชวนคุณแม่แต่ว่าพี่อะอย่างนี้ค่ะช่วงหลังมันเนี้ยพี่อยู่กับแม่เยอะมากช่วงก่อนหน้านั้นอะก็ยังแบบต้องทํางานเนาะแล้วก็ออ พอเวลาพี่เสร็จจากการที่ทำงานอบรมเรื่องกันโคดอะคะ่ะพี่ต้องเดินทางต่างจังหวัดเยอะอะคะ่ะแล้วก็เวลากลับมาทุกครั้งเนี่ย คือก่อนไปพี่ก็จะอินฟอร์มแม่แล้วว่าบอกกล่าวอะค่ะว่าเออจะต้องไปอบรมนะสามวันเดินทางไปจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกเออเดินทางดีๆนะขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกแล้วหนูจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ๋ออีก3าวันก็คือวันจันทร์นะแม่เราไปวันศุกร์กับวันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์กลับมาแล้วอย่าเย็นจะเข้ามาหาอะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็อันนี้ค่ะก็ก็ก็คือเหมือนเราเหมือนเราเริ่มทํางานกับเขามาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่กลับมาจริงๆอะ่ะเริ่มมาคุยกับเขาจริงๆอะ่ะช่วงโควิดอ่าบางทีเริ่มงานงานเริ่มน้อยลงเนาะพี่ไม่สามารถไปออนไซต์ได้แล้วก็ทําอบรมได้พี่ก็จะนั่งมาหาแม่ทุกวันนะคะคือบ้านพี่กับบ้านแม่เนี่ยห่างกันแค่สิบสองกิโลค่ะ hmm. แล้วพี่ก็พยายามที่จะมาหาแม่ให้ได้ทุก วันนะพยายามนะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นช่วงเวลาคุณภาพก็คือช่วงตอนเย็นซึ่งพี่สาวเนี่ยจะกลับมาจากที่ทําง,งานแล้วก็พี่ก็มามา,มาจะมามาอยู่กับแม่ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆมันไม่มีอะไรอะค่ะมันนั่งเป็นเพื่อนบางทีแกก็ดูโทรทัศน์ดูละครดูฟังเพลงอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชวนคุยบ้างแล้วก็พี่จะมีต้องวัดความดันกันเนาะ บางที่เอพอดีแม่เนี่ยมีภาวะความดันด้วยแล้วก็ต้องมีหน้าที่วัดความดันถ้าพี่อยู่พี่เคจะเป็นคนวัดความดันแล้วก็จดนะคะสถิติความดันแล้วก็นวดนวดทุกครั้งเลยความดันอเอช็คความดันเสร็จก็จะนวดเขาแล้วสิ่งที่พี่ทําก็คือพี่จะใส่ใจในการนวดแล้วก็จะส่งพลังงานที่บอกว่าเอแม่จะรักแม่นะจะรู้สึกเออยากมอบของขวัญ ันเนี้ยให้แม่แล้วก็อยากให้แม่มีสุขภาวะที่แข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะพยายามจะส่งความรักความปรารถนาดีแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าเขาอ่ะจะมีความสุขมีพลังงานที่มีความสุขเข้าไปอะคะ่ะพี่ก็จะทําอย่างนี้ตลอดเลยนะคะระยะหนึ่งเลยอันนี้คือการเตรียมตัวของพี่เนาะเพราะพี่รู้สึกว่าเวลาคุณภาพอะ่ะเรามีจํากัด เวลาทั่วไปที่เราสัมพันธ์กับผู้คนมันเยอะแต่เวลาคุณภาพที่จะอยู่กับแม่มันไม่ได้เยอะหรอกมันจะมีแค่ช่วงอย่างมติพี่อยู่กับแม่สามชั่วโมงตอนเย็นนะจะหนึ่งสองสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถามว่าช่วงโมเมนต์อ่ะอันที่นวดแม่นี่แหละที่พี่รู้สึกว่าเออมันมันเป็นคุณค่าหนึ่งของพี่เลยที่พี่อยากจะให้พลังดีๆกับแม่เอันเนี้ยมันก็เป็นความตื้นตันของพี่เนาะแล้วพี่ก็ทํามาตลอดนะคะแล้วพี่สาวคนอื่นก็ทําด้วย คนหนึ่งที่พี่เป็นพยาบาลเขาก็จะนวดแม่อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นวัฒนธรรมบ้านเราเลยนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าการทําแบบเนี้ยมันไม่ต้องรอว่าจะต้องเริ่มอะไรอะ่ะแต่มันเริ่มได้เลยอะ่ะมันเหมือนกับว่าเออเราสื่อสารในไม่ต้องเชิงการสื่อสารทางการพูดคุยอ,ะอ่ะือสื่อสารทางกายภาพและทางจิตอ่ะที่เราสามารถมอบให้แม่เราได้เลยอะ่ะในการทําแบบนี้นะคะ อันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเราทํางานกับแม่มาตลอดจนกระทั่งช่วงที่ช่วงนี้แหละพี่รู้สึกว่าช่วงตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เรื่องเป่าเค้กทีเ่เป็นไฮไลท์ปีที่แล้วของพวกพี่นี่แหละมันเลยทําให้พี่รู้สึกว่าโอ้พี่ต้องกลับมาคุยกับแม่เรื่องสมุดเบาใจแล้วแหละว่าเออต้องต้องค่อยคอยคุยแล้วแหละถึงแม้ว่าจริงๆแม่ คือพี่ก็หวังเนาะแม่จะมีอายุยืนที่สุดเท่าที่เขาจะอยู่ได้เนาะแล้วก็ให้เขาเนี่ยจากไปด้วยความทรมานที่น้อยที่สุดนะเท่าที่เขาจะมีได้เนาะอันนี้ก็คือหน้าที่ของลูกคนหนึ่งที่จะทำให้แม่ก่อนที่เขาจะจากไปได้ ขอบคุณพี่จ้าค่ะเห็นถึงทางเรื่องของการที่เราอยากจะให้เขาได้จากไปในแบบที่ตรงกับความต้องการเขาที่สุดเนาะแล้วก็สงบมากที่สุดแต่อันนึงที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อมโยงกับการโคชมากๆเลยก็คือการที่เราเห็นสิทธิ์ของเจ้าของชีวิตหรือเราให้ความสําคัญว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของเขาเองได้ที่จะเลือกทางเลือกชีวิตะนะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์หลักๆเลยค่ะของโคชด้วยเนาะค่ะ ได้เพราะว่าพอเราพอเราให้เกียรติกันเนาะเราให้ความเคารพกันแม้กระทั่งว่ากับคนในครอบครัวหรือคนที่เราไปคุยเรื่องความตายด้วยอะ่ะมันจะทำให้พื้นที่ตรงนั้นพอวัฒนธรรมการสื่อสารมันเปลี่ยนน่ะแต่ว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยน คือความสัมพันธ์ที่ทางความสัมพันธ์มันดีขึ้นมากๆแล้วก็แบบมันมีบรรยากาศของของความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือบางคนเอาไปคุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบรรยากาศของความสัมพันธ์ของเพื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มันเชื่อมโยงกับการที่เราจะอยู่กันได้อย่างดีอ่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วก็ทุกคนในที่เนี้ยค่ะที่ชมอยู่จะเห็นได้เลยว่าพี่จ๋าเองก็ไม่ได้เร่งเร้าคุณแม่เลยเนาะที่จะแบบต้องทําให้เสร็จต้องเขียนสรุปใจให้เสร็จต้องรีบ พี่จ้าก็ใช้เวลาแล้วก็เทคไทม์มากพอสมควรเหมือนกันที่จะค่อยๆนําพาการพูดคุยกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากบอกไปถึงผู้ชมทุกคนคะ่ะว่าหลายคนอาจจะแบบว่าพอเราเห็นว่าเคอรอื่องมือมันดีเนาะเราก็อยากจะแบบรีบคุยรีบทำอะไรเงี้ยแต่บางทีถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเห็นเหมือนพี่จ้าเห็นว่าอ๋อฉันเห็นแล้วว่าถ้าฉันทําสิ่งเนี้ยฉันสามารถเปิดประตูได้ฉันสามารถที่จะคุยกับแม่เรื่องนี้ได้หรือเป็นประเด็นที่เขามีความสนใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากคําถามประมาณนี้ เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวขอดูท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนนะว่ามีคําถามมาหรือเปล่านะคะอาจจะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะพี่จ๊ะเนาะค่ะ,ะ,จะเจออลยคาง่ะ,ะมีสวัสดีโคจ๊ะมาด้วยนะคะแล้วก็อ่ามีคุณ คุณโอหรือคุณอู่นะคะพิมเขาว่าปกติคุณคนจีนเนี่ยน่าจะคุยนะเพราะว่าคนที่รู้จักส่วนใหญ่หลายๆบ้านจัดเตรียมฮวงซุยกันล่วงหน้าด้วยซ้ำาก็มีเหมือนกันนะคะคนจีนที่เตรียมตัวเองเนาะทั้งแบบบอกไว้เลยว่าต้องการฮวงซุยแบบไหนมีการจองกับบริษัทที่จัดให้เราได้อะไรอย่างงี้เนาะแต่ในอีกส่วนหนึ่งเนาะที่แบบเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นก็คือว่าในขั้นตอนของการเตรียมตัวตายอะ่ะมันมีช่วงเวลาของการที่เราได้คุยเรื่องคุณค่านี่แหละ ของการมีชีวิตที่มีความสําคัญไม่แพ้กันอย่างที่พี่จ้าทำนะอัดเทปไว้แล้วก็ถ้าวันหนึ่งที่คุณแม่ไม่อยู่หรือท่านอาจจะสื่อสารไม่ได้แล้วเนี่ยเรายังได้นําสิ่งนี้กลับมาซึ่งมันก็เป็นคุณค่ากลับมาหาเรามัน Empowerment ตัวเราด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะคุยกันต่อไปเนี่ยก็คือหลายคนที่อาจจะติดปัญหาหรือติดอุปสรรคว่ามันกล้าก้ากลัวๆมากเลยพี่จ้าคือจะเข้าไปพูดคุยก็ยาก คือไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเลยอ่ะคือรู้ว่าสิ่งนี้มันดีแล้วแล้วรู้ว่าต้องถึงแล้วต้องคุยแล้ว มันมีอะไรบางอย่างบอกแล้วว่าต้องคุยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคะ่ะพอจะมีทักษะอะไรเกี่ยวกับการโคชเนี่ยที่คนสามารถเอาไปใช้ได้ในบ้านเนาะหรือถ้าบุคลากรสุขภาพเนี่ยเอาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายหรือกระบวนการชุมชนของเราค่ะที่มาเรียนรู้กับพีทฟูเดตแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเรารู้ว่าเครื่องมือมันดีนะแต่ว่ามันยังติดอะไรบางอย่างเนี่ยอยากให้พี่จ้าช่วยแชร์ถึงเทคนิคหรือทักษะหน่อยคะ่ะว่าในการโคชเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้าง จริงๆหลักๆนะคะการโค้ดเนี่ยจะมีเรื่องการฟังนะคะกับการตั้งคำถามท,ที่จะคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะถ้าเรามีทักษะสองอย่างนี้นะคะเราจะเป็นโค้ดที่เริ่มต้นฝึกเรื่องการฟังและตั้งคำถามให้ได้ดีเนี่ยพี่คิดว่าฐานของการที่เราจะใช้เครื่องมือเนี่ยสำเร็จไปได้มากเลยค่ะ ะะทีนี้วันนี้ค่ะจักก็เต็มตัวเต็มตัวที่จะมาแบ่งปันเรื่องการทักษะนะคะการโค้ดนะคะแบบสั้นๆเนาะเพราะว่าจริงๆเวลาที่จะสอนเรื่องโค้ดอะคะ่ะต้องใช้เวลาถึงสามวันนะคะออนไลน์นะคะนะคะมันก็ใช้เวลาอยู่แต่ทีนี้เนี่ยจักก็เลยออกแบบทีนี้จักก็เลยออกแบบอะคะ่ะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถ นำเครื่องมือง่ายๆอันนี้ค่ะที่จะจะนามาแบ่งปันนะคะเอานำลองไปทดลองใช้ดูจะ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 พูดอย่างนี้นะในฐานะทีออ่จะทำงานเรื่องนี้มาระยะออยาวนานนะ,นะคะทีนี้จะจะเริ่มต้นจากการฟังในฐานะที่เป็นโค้ดก่อนนะคะเราอาจจะจินตนาการว่าถ้าเราจะใช้เครื่องมือชุดนี้ค่ะเราจะฝึกเรื่องการฟังอย่างไรนะคะ ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าการฟังหลักอคอนเซปต์เรื่องการฟังครั้งนี้ที่จะเอามาแบ่งปันเนี่ยมันเป็นหลักสูตรของ CTI นะคะก็คือสถาบันการโคดนั่นเองที่จะไปเรียนจบมานะคะเราจะคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ไม่ยากมากจะคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยนะถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้นะคะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะถ้าใครมีคําถามก็ให้พิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยตอบหลังจากที่จะได้สื่อสารหรือแบ่งปันจบแล้ว อ่ะนะคะค่ะทีนี้ก็เตยก็เอาแผนภูมิแผภาพขึ้นมาแล้วนะคะก็เราจะเห็นว่าเวลาเราเราสื่อสารกับใครคนใดคนหนึ่งเนาะตอนนี้นะคะคนที่เป็นเด็กผู้ชายดังซ้ายมือเรานะคะจะอยู่ในฐานะที่เป็นโค้ดนะคะส่วนทางขวามือที่เป็นเด็กผู้หญิงอะค่ะจะเป็นผู้รับการโค้ดทีนี้ในฐานะที่เป็นโค้ดนะคะ เราจะแบ่งการฟังเนี่ยเป็นสามระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเป็นการฟังเสียงภายในเนาะนะคะการฟังเสียงภายในหมายความว่าอย่างไรมันคือการฟังเสียงที่มาจากในตัวเราะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความนึกคิดของเราเอ่อความรู้สึกของเราหรือความต้องการของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างใน,นะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจอคนที่กําลังเดินผ่านหน้าเราแล้วเขาเนี่ยแล้วเขาเดินไป แล้วในหัวสมองเราเนี่ยจะมีบางอย่างเนาะที่ผุดขึ้นมาเช่นเราอาจจะวิาพากษ์วิจารณ์เขาทั้งในแงนด่ดีแล้วก็ไม่ดีเนะเช่นเว้ยคนนี้ทําไมหล่อจังหรือคนนี้โอ้แต่งตัวเซ็กซี่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเสียงภายในเราละเรากําลังเอออยู่ในการฟังในระดับที่อยู่กับเสียงภายในในตัวเรานะคะ ต่อไปค่ะการฟังระดับที่2เนี่ยเราเรียกว่าการฟังแบบจดจ่อนะคะซึ่งเป็นตัวสีฟ้าอยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้ใชเครื่องหมายปะปะป,ะปะเนาะที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างโค้ดกับเป็นผู้รับการโค้ดนะคะก็คือการฟังแบบจดจ่อเนี่ยมันเป็นการฟังที่เรามีทิศทางการฟังเนี่ยอยู่กับผู้รับการโค้ดเนี่ยร้อ ให้จินตนาการภาพค่ะว่าถ้าเรามีแสงเลเซอร์แล้วเราพุ่งแสงเลเซอร์นั้นน่ยไปหาผู้รับการโค้ดของเราเนี่ยมันจะเป็นเดเรคชั่นที่คมชัดและไม่สามารถมีอะไรมาตัดมันได้เลยอันนี้คือการฟังแบบเข,เข้มข้นนะคะเป็นระดับที่เราจดจ่อแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางเราเลยในขณะที่เราฟังผู้รับการโค้ดนะคะแล้วก็ให้นึกถึงภาพยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ แม่นะคะต้องดูแลลูกที่ป่วยค่ะสิ่งที่แม่ทําก็คือจดจ่ออยู่กับลูกที่แ<ม>บบว่าเฮ้ยเธอตัวร้อนไข้จะขึ้นไหมฉันจะต้องเช็ดตัวยังไงอดหลับอดนอนเราก็จะต้องจดจ่อเพื่อที่จะให้ลูกเราดีขึ้นอันนี้เป็นเป็นภาพที่ง่ายๆให้เราเห็นว่าเออเวลาเราจดจ่อกับใครบางคนเนี่ยเราใช้วิธีเหมือนกับการฟังเหมือนกันเราก็จะใช้วิธีนี้หรือเวลาที่เรา อยู่กับแฟนของเราคนที่เรารักนะเราก็จะจดจอด่อนถะูกไหมใครมาพูดอะไรเราก็ไม่ไม่รับรู้อะ่ะเราจะอยู่กับแฟนของเราอะ่ะเออแล้วฉันจะอยู่กับคําพูดของเขาความคิดของเขาการแลกเปลี่ยนของเราเท่านั้นเองเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆนะคะที่อยากให้เห็นว่าการฟังแบบจดจ่อเนี่ยมันทางานยังไง นะคะส่วนกา,การฟังระดับที่3นะคะคือการฟังแบบองค์รวมค่ะจะ,จะใช้ตัวสีม่วงข้างล่างนะคะแล้วก็มีรัศมีสีเหลืองที่มีเส้นปลากลมๆแล้วก็มีออร่าหรือเส้นขีดที่มันพุ่งออกไปข้างนอกด้วยนะคะการฟังแบบองค์รวมเนี่ยมันจะพูดถึงอะไรมันจะพูดถึงการรู้ได้เอง นะการที่เรารู้ไม่ใช่แค่ว่าเสียงของผู้รับการโค้ดที่มากระทบหูเราแต่เราจะรู้ได้ในระดับที่เขาไม่พูดแล้วเราได้ยินบางอย่างนะคะระดับนั้นเลยโกโบ o ก็คือองค์รวมที่เรารู้ทั้งหมดขณะที่เราฟังเขาเราอาจจะได้ยินเสียงนกร้องเราอาจจะได้ยินเสียงรถที่วิ่งผ่านเราไปเราอาจจะไดออ้ได้ยินเสียงลม ที่มากระทบร่างกายเราอย่างงี้ค่ะสัมผัสถึงลมได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเราอาจจะรับรู้ถึงประเด็นวิกฤตหรือบรรยากาศต่างๆที่มันอยู่ภายนอกทั้งหมดนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นเรื่องของช่องทางโลกด้วยที่มันทำงานกับเราอย่างไรที่เราสัมผัสม,สมันได้ณตอนนั้นหรือสิ่งที่เหนี่ยวน้ำเราหรือเรียกว่าเฟิร์สเนาะก็คือสิ่งที่มันเหมือนกับ สังเกตไหมคะถ้าเราเดินไปที่ไหนเนี่ยแล้วบางทีอะ่ะบางอย่างเนี่ยวัตถุบางอย่างมันจีบเราอะ่ะอันนี้คือการเฟลท์นะเหมือนเขากำลังจะจีบเราอะ่ะ <c oughs> เออให้เรารับรู้ว่าอ๋อสิ่งนั้นน่ะมันมีใน,นยะแล้วการฟังระดับเนี้ยคะ่ะมันจะลึกไปถึงการที่เรารับรู้ว่าบางทีเราเดินเดินไปแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยต้นไม้ทำไมต้นนี้มันมีพลังงานบางอย่างที่เรารับรู้ได้อะ่ะว่าเรารู้สึกดีกับเขา เนาะหรือว่าเรารับรู้ได้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆหรือเราเข้าไปห้องห้องหนึงแล้วเรารับรู้ได้ว่าเฮ้ยห้องนี้มันรู้สึกว่าพลังงานมันแปลกๆเออเรารู้สึกมีความกังวลเกิดขึ้นอะไรก็ได้ในแง่ทั้งบวกทั้งลบก็ได้นะคะอันนี้มันเฟล r เราเนาะคือการฟังระดับเนี้ยมันต้องเป็นการฟังที่มันลึกลงไปนะ mm hmm. แล้วก็เป็นการการฟังระดับที่สาม ท,ที่อาจจะถึงไปถึงนะคะที่เป็นการฟังในร,ระดับที่ถึงยานทัศนะก็ได้หรือปิงวฟหรือเราใช้สัญชาตญาณในการรับรู้สิ่งที่เรากําลังฟังอยู่กับผู้สนทนาหรือผู้รับการโค้ดของเราอันนี้ก็คือเป็นการฟังนะที่เป็นแบ่งออกเป็น3ระดับแล้วทําให้เราเห็นว่าเวลาเราฟังผู้รับการโค้ดของเราหรือพ่อแม่ของเราค่ะให้เราอยู่ให้เราแอกโนเลตหรือรู้ว่า รับรู้ว่าเรากําลังฟังอยู่ที่ตรงไหนบางครั้งเ <ừ. S 1> ี่ยเราคุยกับอย่างเช่นจะยกตัวอย่างบางทีจะคุยกับแม่เนี่ยบางทีจะกก็คิดละว,ว่าอ๋อ อยู่กับแม่ถ้าดึกนะเดี๋ยวลูกจะรอนะดึกแล้วนะลูกจะกินข้าวแล้วนะยังไม่ได้ซื้ออาหารไปให้ครอบครัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีจะก็มาบ้านแม่แล้วแต่ก็ไม่ได้เอารูกมาด้วยอย่างเงี้ยคือกําลังจะบอกว่าในขณะที่เราฟังพ่อแม่ของเรามันก็มีความมีเสียงที่ทํางานกับเราภายในพอเรารับรู้เสียงแล้วก็บอกเออวางมันซะตอนนี้ฉันกําลังอยู่กับแม่นะแล้วฉันกําลังใช้เวลาคุณภาพอยู่ครับเ,เราก็กลับ มานะคะที่จะมาจดจ่อแล้วก็ฟังเรื่องราวของแม่เราจริงๆอ่ะว่าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งบางทีย่ะจะฟังเรื่องราวของแม่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วจะก็ปิ้งแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันต้องถามคําถามนี้ว่า<ม>เพราะเรารู้สึกว่าแม่ให้คุณค่ามากเลยว่าเออการเป่าเค้กหรือการที่แบบเออการที่ให้ความ สำคัญของการที่เป่าเค้กเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม่ไม่ได้กินสักคำเลยอันนี้มันมาจากการที่เราสนทนากับแม่เนาะแล้วปิ๊งแหวนม,มันเกิดแล้วมันทํางานขึ้นแล้วเราก็เลยไปบอกพี่สาวว่าเออเนี่ยพวกเราต้องแบบเป่าเค้กกันทุกเทศกาลแล้วแหละตอนเนี้ยเนาะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยถ้าเราฟังได้ถึงระดับสามอะเราจะรับรู้ได้โดยที่พ่อกับแม่เราไม่ต้องมาบอกเราเลยว่าเขาต้องการอะไรแต่เราจะรับรู้ถึงสิ่งที่เขาอยากจะได้อะคะ ม,มันฟังได้ระดับดีฟถึงขนาดนั้นเลยเนาะอันนี้จากประสบการณ์ตรงของจ๊ะนะคะทีนี้อยากจะไปสไลด์ที่สองค่ะที่เราค่ะที่พูดถึงเรื่องการฟังเสียงภายในนะคะจะย้อนนิดนึงการฟังระดับแรกนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรนอกจากเสียงในหัวแล้วแหละมันก็ยังมีอย่างนี้ค่ะการฟังเสียงภายในนะคะมันจะมีเรื่องความรู้สึกเนาะเช่นเราอยากรู้ว่าเออตอนนี้แม่เรารู้สึกไง เราถามคําถามความรู้สึกก็ได้นะคะซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับตัวเราด้วยเนาะว่าเสียงภายในเราอะรู้สึกยังไงนะคะกับสิ่งที่เรากําลังพูดคุยกับแม่นะคือจักกาลังย้อนมากลับมาว่าในฐานะที่เราเป็นลูกหรือคนที่กาลังสนทนากับพ่อของแม่ของเราอะบางทีเราก็ต้องมาเช็คว่าเสียงภายในเราเป็นยังไงนะ mm hmm. เข้าใจมันอนะว่าอ๋อเราฟังตอนนี้เรารู้สึกดีใจมากเลยเรารู้สึก โอ้โหมีพลังใจมากเลยที่เราได้รับรู้เรื่องราวของแม่ของเราอย่างงี้ค่ะเนาะอารมณ์ความรู้สึกนะคะอันที่สองค่ะเป็นเรื่องสมองเลยเป็นเรื่องว่าเออเราคิดแล้วก็เห็นมุมมองอะไรถ้าเราฟังได้ดีเนี่ยบางทีการทํางานเรื่องความคิดของเราการความจําของเราเสียงในหัวของเราความรู้ของเรามันก็อาจจะปุดขึ้นมาก็ได้ในขณะที่เราพูดคุยกับนะกับกับพ่อแม่ของเรานะคะหรือแม้กระทั่งเสียงภายในเป็นเรื่องความฝันค่ะ Mm hmm. เป็นเรื่องด REAM ที่เรานอนหลับแล้วเราฝันเนี่ยมันคือการทํางานในระดับอันคอนเชียสหรือจิตไร้สํำนึกของเรานะคะที่มันผุดออกมาแล้วมันทําให้เราเตั้งคําถามว่าเฮ้ยฉันฝันเรื่องนี้มันมันมันกำลังสื่อสารอะไรกับฉันวะอันนี้ก็เป็นเสียงภายในแบบหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งการพูดถึงเรื่องเสียงเรียกหรือ CALLING mm hmm. คือความปรารถนาเบื้องลึกอะบางทีเนี่ย เรามักจะไม่ค่อยได้สนใจเสียงภายในของเราเนอะบางทีเขา calling เรานะหรือเขากําลังจะบอกเราว่าเฮ้ยทาแบบนั้นสิเออเธอต้องใช้เวลาคุณภาพกับแม่แล้วนะเธอต้อง mm hmm. เออมีการเป่าเค้กกับแม่แล้วนะมันกําลังบอกสื่อสารว่าเขาต้องการเวลาคุณภาพจากฉันนะโอ,อ้มันมาจากเสียง calling นี้ทั้งนั้นเลยนะคะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น intuition pink wave ที่เมื่อกี้จะพูด mm hmm. ไปแล้วมันก็คือเสียงภายในแบบหนึ่งนะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะความรู้สึกทางกาย<ะ>ส่วนใหญ่เรามักจะบอกความรู้สึกทางกายมันเป็นเสียงภายในได้ยังไงอ่ะเวลาสังเกตเวลาเราเจ็บป่วยอะเรารู้ได้ไงว่าเราป่วยกายออกก่อนเลยใช่กายเนี่ยสื่อสารเรากับเราอันดับแรกเลยค่ะ,ะถ้าเราเป็นคนที่สังเกตและรับรู้นะกับ<ะ>ร่างกายเนี่ยปัญญาทางกายเนี่ยจะทํางานอันดับแรกเลยค่ะโอ้ยปวดหัว เพราะทำไมเราเทียดเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกไม่เข้าใจตั้งคําถามเรารู้สึกไม่พอใจอะไรแบบเนี้ยกายมันสะบับสื่อสารกับเราหนับแรกเลยโอ้ยบาดตึงมากเลยโอ้ยปวดหลังโอ้ยอเจ็บสะโพกนะคะ โอ้รู้สึกโล่งมากเลยพอได้คุยกับแม่รับรู้ถึงความต้องการเขาเรารู้สึกโล่งเลยเราทําหน้าที่นี้ดีละเรารู้สึกสบายใจนะคะเรารู้สึกเบาเนะะี่ยค่ะเนาะปัญญาทางกายเนี่ยจะสื่อสารกับเรานะคะ mm hmm. คือเป็นเสียงภายในด้วยที่จารู้สึกว่าอยากจะโฟกัสเรื่องการฟังระดับเสียงภายในเพราะว่าจริงๆเวลาเราในฐานะพี่เป็นลูกค่ะเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบเหมือนกับรู้สึกว่าโอ้ยเราต้อง แบบบังคับตัวเองอะที่เราจะต้องแบบโอ้ยต้องทำให้ดีที่สุดกับพ่อแม่ของเราอะเราทำในภาวะที่เราพร้อมแล้วก็เต็มที่แต่ว่าความมีคุณภาพที่เราใช้เวลากับพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากกว่าการที่เราจะใช้เวลาเยอะๆแต่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่เราเลยอย่า mm hmm. งเดือพ่าบอกไหม อันนั้นนะ่ะพี่รู้สึกว่าให้คุณค่าเนาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถสังเกตเสียงภายในเราได้พอเรารับรู้สิ่งที่เราเป็นข้างในได้เราจะเชื่อมโยงกับพ่อแม่ที่เป็นเสียงภายในของเขาได้เช่นกันนะคะก็ลองให้ลองใช้เครื่องมือง,ง่ายๆแบบนี้ลองไปเชื่อมโยงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงัยที่เรารักนะคะแล้วก็จะคิดว่าการที่จะมาแบ่งปันอย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์ เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคอันหนึ่งที่เอจิบเอาไปใช้ได้เลยค่ะนะคะค่ะเห็นตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหพอพี่จะาพูดมันทําให้เตยเหมือนรีมายบางอย่างเวลาที่เราแบบสื่อสารหรือคุยกับใครแล้วก็โอ้มันมีเสียงภายในเกิดขึ้นจริงๆเนาะในช่วงเวลานั้นแล้วก็มันมีหลายครั้งมากเลยที่เราหลุดที่จะไม่ได้อยู่กับคนตรงหน้าจริงๆอะค่ะพี่จา่า มันเราเราจะกลับมาอย่างที่จะบอกใช้คําว่า awareness เนาะหมายถึงการที่เราจะกลับมาอยู่กับคนตรงหน้าได้เนี่ยมันทําให้เราได้เห็นเนาะว่าคนตรงหน้าของเขาก็มีเสียงภายในของเขาเหมือนกันแล้วเขากําลังบอกอะไรเราอยู่เนาะ<ช>มันเป็นการสื่อสารในระดับที่มันได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็<ช>ได้เห็นความต้องการของกันและกันมากขึ้น<ช>นอกจากการฟังค่ะยังมีทักษะอื่นอีกไหมคะพี่จ้าสำหรับที่เราจะคุยกับคนใกล้ตัวเราหรือคนที่เราอยากไปคุยด้วยให้ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเช่นใช้ทักษะของการโค้ชเนี่ยค่ะ อยากเอาสไลด์ทักษะสิ่งนฐางขึ้นนะคะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอันนี้คือจริงๆมันเป็นหลักสูตรที่จ้าสอนเรื่องการโค้ดนะคะขั้นพื้นฐานโดยะจะจะสอนทักษะทั้ง10อย่างให้เรามีสกิลใ,ในการนําไปใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาเราคงไม่พอจ้าก,ก็เลยคิดว่าทักษะอันแรกที่จ้าอยากจะให้ทุกคนได้ฝึกหรือนําเครื่องมือเนี้ยไปใช้ได้จริงนะคะก็คือทักษะข้อแรกก็คือคาําถัมทรงพลังนะคะที่เป็น Powerful q ูล นเนี่ยค่ะจะ <Okay. S 1> จะัไมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะจะคิดว่าถ้าเราฟังดีเราจะถามดี mm hmm. ถ้าเราจะถามถ้าเราถามได้ดีผู้รับการโค้ชจะสามารถมีแรงบันดนาลใจที่จะตอบออกมาด้วยภาวะข้างในที่ตื่นรู้และตะนักรู้ mm hmm. ในสิ่งที่เขาเป็น จะเชื่ออย่างนั้นมากเพราะว่าหลายหลายปีที่จะทํางานเรื่องนี้ยค่ะจะเห็นเลยว่าถ้าคําถามสกิลคําถามก,กับการฟังเราดีเนี่ย สิ่งทีเ่เกิดขึ้นก็คือการโฟล์หรือภาวะที่มันไหลลื่นระหว่างเรากับผู้รับการโค้ดนะคะหรือแม้กระทั่งจ้าก,กับความสัมพันธ์กับแม่ที่มันโฟล์แล้วเราก็จะพูดเรื่องอะไรได้ลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นทักษะง่ายๆที่เราจะเริ่มต้นก่อนนะคะในการที่เราจะไปสื่อสารนะคะทีนี้ ทีนี้พี่จะบอกหน่อยได้ไหมคะว่าคําถามที่ทรงพลังพอเราได้ยินเนาะเราก็รู้สึกว่าโอ้บางสําหรับบางคนมันก็ยากนะกับการที่เราจะตั้งคําถามสักคาถามหนึ่งแล้วก็ไม่มีทิศทางเลยอะคะ่ะแนะนําหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดอยากตั้งคําถามที่ทรงพลังเนี่ยมันควรจะต้องทํำยังไงบ้างค่ะ,ะพี่มีแผนภูมิแผนต่อไปนะคะ ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์สั้นๆแล้วกันนะคะที่เป็นเรื่องแนวทางการฝึกคำถามทรงพลังนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องออดูก่อนว่าลักษณะคำถามทรงพลังเป็นคำถามปลายเปิดปลายเปิดหมายว่าอะไรจะเป็นคำถามที่ลงท้ายว่าเพราะอะไรอย่างไรนะเอออันเนี้ยทำไมจะต้องเป็นคำถามปลายเปิด เพราะว่ามันจะทำให้ผู้รับการโค้ดหรืออพ่อแม่ของเราเนี่ยเริ่มกลับมาคิดกลับมากลับมาที่ตัวเองแล้วว่าเออฉันจะตอบคำถามนี้ยังไงที่ไม่ใช่ตอบ yes หรือ no question ที่ไม่ใช่ตอบเออใช่ไม่ใช่อย่างนี้ค่ะควรจะเป็นคำถามปลายเปิดนะคะที่ลงท้ายด้วยอย่างไรอะไรนะคะ ข้อตัดมานะคะเป็นสภาวะที่เราเปิดใจค่ะอยากรู้อยากเห็นกล้าหารและสร้างสารรค์ไม่กลัวผิดหรือถูกนะคะแล้วก็ลื่นไหลไปกับยามทัศนะอันนี้หมายความว่าอะไรถ้าเราเนี่ยทำใจที่จะเปิดที่จะคุยกับพ่อแม่ของเราด้วยภาวะที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราถามไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้สืบค้นตัวเขาเองเนาะอไอ้ความ อยากรู้อยากเห็นกล้าหาญสร้างสรรค์มันต้องมาจากเราก่อนในฐานะที่เป็นโค้ดอะเราต้องอยากรู้ <Yeah. S 2> อยากเห็นอะคือ <Yeah. S 2> เหมือนกับเวลาที่เรานึกภาพบอกไหมเวลาที่เราอยู่กับคนใกล้ตัวเรามักจะคิดว่า <Yeah. S 2> เรารู้จุกอย่างที่เขาเป็นอยู่แล้ว <Yeah. S 2> แต่จริงๆบางอย่างเราไม่รู้ <Yeah. S 2> ก็ได้ถูกไหมแล้วบางเรื่องอะเราก็ไม่ได้คุยกับคนใกล้ชิดเราทุกเรื่องหรอก <Yeah. S 2> ถูกไหมบางเรื่องเราก็ไม่รู้ถ้าเราลองทำใ,ใ,จใจว่าเราเป็นเด็กซัก สี่ห้าขวบที่เขาเพิ่งรู้จักโลกแล้วเขามักจะถามคําถามว่าอะไรทําไมอย่างไรเพราะอะไรอย่างเงี้ยเดอนี่อะไรเหมือนอย่างนั้นอะค่ะทําทําในใจว่าโอ้เราอยากรู้อยากขีนว่าแม่ของเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะคือจ้าก็ไม่เคยคิดนะว่าจ้าจะไปสื่อสารกับแม่เรื่องพวกนี้ยแต่เราก็ค่อยๆใช้คําถามสืบค้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ลงไปที่คําถามที่เขาฟูมากเลยว่าเออแม่เห็นว่า อะไรที่แม่ภูมิใจแล้วแม่อยากจะแบบอยากบอกมั่งอะ่ะออที่ท,ที่ที่จะแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยคือเราอยากรู้ไงเราก็ไม่เคยถามว่าเฮ้ยแม่ภูมิใจอะไรนี่ชีวิตมันไม่ได้เป็นธรรมชาติของเราอะถูกไหมแต่ว่าพอวันนั้นพี่บอกเอาว่าถามก็ถามแล้วก็ถามแกไปอย่างเงี้ยโดยสมุดเบาใจเป็นไกด์ไลน์ด้วยนะพี่ก็ถาม,มไปอะ่ะแล้วมันทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะมันทําให้เราเห็นรู้เลยว่า เออสัญชาตญาณที่เรารู้สึกว่าเราอยากถามแม่เราไปอ่ะมันได้ผลนะ่ะสิ่งที่เขาตอบมาพี่รู้เลยว่าโหยนี่ถ้าเราแบบบอกกับตัวเองว่าฉันรู้เรื่องแม่หมดแล้วแม่เล่าไม่รู้กี่สิบครั้งแนมะ้กับเรื่องเด็กๆเ,เรื่องวัยเด็กเนี่ยแล้วเรายังทําแบบเดิมอ่ะเราจะไม่สามารถรับรู้ความจริงที่เขาอยากให้ลูกๆทุกคนอ่ะมารวมตัวกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเป็นโมเมนต์ที่เออมีคุณภาพสําหรับครอบครัวเรา ันนี้พี่รู้สึกว่าอสิ่งข้อสองเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆาที่เราจะต้องอยากรู้อยากเห็นกล้าหานแล้วก็ครีเอทหรือสร้างสารรค์คำถามออกมานะคะส่วนข้อที่สามเนี่ยให้เราเชื่อมโยง,งกับบริบทหรือสภาวะหรือความรู้สึกข้างในที่เมื่อกี้พี่บอกไปลวของผู้รับก,การโค้ดนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้สภาวะภายในของเราเสียงของเราข้างในเราจะสามารถเชื่อมโยง,งกับภาวะหรือเสียงข้างในของพ่อแม่เราได้ เอออันนี้พี่คิดว่าการเชื่อมโยงเนี่ยมันเป็นเอ่อเป็น dialogue หรือมันเป็น two-way communication นก็คือเป็นการทำงานระหว่างเราสองคนระหว่างพ่อกับแม่เราอะค่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราเชื่อมโยงได้นะรับรู้ถึงความรู้สึกภายในตัวเองได้และพ่อแม่ของเราได้เราเชื่อมโยงกันได้แน่ร้อซึ่งมันก็คือแนวทางของคำถามส่งพลังเาข้อต่อไปค่ะขอบเขตและเนื้อหาเช่นภาพฝัน การทบทวนตัวเองการลงมือทำมีคุณค่าอะไรความรู้สึกอะไรความต้องการอะไรอย่างเงี้ยพ,พี่ถามําถามง่ายมากซึ่งเมื่อก่อนพี่ไม่คิดว่าจะถามนี้นะแต่อพอว่าพี่ร่มรู้สึกเอยคำถามแบบนี้มันมันช่วยให้เอ่อ move on หรือทำให้พ่อของแม่ของเราเนี่ยมันเออเขาเนี่ยมีมีภาวะข้างในที่อยากจะตอบเพราะคำถามมันกระตุน้นความรู้สึกของเขาอะค่ะแม่ฝันว่าอย่างไร ถ้าเกิดแม่เลือกได้หรือแม่เปลี่ยนวัยเด็กได้อะแม่จะมีวัยเด็กแบบไหนเนี mm ่ย hmm. พี่ถามอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่คิดหรอกกจะถามแบบเนี้ยแต่พอเราถามไปอะสิ่งที่แม่พูดโอ้โหมันตา,ตาเขาตระสากายเขามันพังคูเลยอะเออภาพฝันที่เขาอยากจะมีวัยเด็กแบบเนี้ยเนาะแล้วก็เขาได้ reflection เนาะทบทวนตัวเองอะโอเนาะช่วงนั้นฉันอาจจะหลงลืมไปไม่ได้กลับมาแบบ เออใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการเพราะฉันต้องเสียสละดูแลลูกตั้งห้าคนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คุณค่าอะไรความรู้สึกแบบไหนแล้วแม่ต้องการอะไรจะคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนอะไรอะ่ะชุดคำถามที่จะนำไปสู่การวอร์มอัพอ่ะค่ะเออมันเหมือนกับการนำล่องให้แม่เราเตรียมเตรียมคำถามเริ่มให้เขาได้ทบทวนนะคะ เนาะเดี๋ยวมันไปเรื่องการที่เขาเตรียมตัวตายพี่คิดว่าถ้าเราทํางานตรงเนี้ยได้ดีระดับเนึ้งความง่ายในการข้อการตอบของเขาอะจะง่ายขึ้นในภาส,าสุดท้ายเบาที่พี่รับรู้นะค่ะแล้วก็ข้อที่ห้าเนี่ยเสริมพลังเนี่ยอันนี้เป็นมากเลยเนาะถ้าเราถามคําถามส่งพลังนะแล้วมันเป็นคำถามที่ส่งพลังเนี่ยมันจะเสริมพลังเนี่ยมันเป็นตัวอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดได้เลยเ แพชชั่นเขาจะพังพูแวรุ่งหรือคุณค่าเขาจะออกมาเขาจะมีชีวิตชีวาสิ่งที่เขากาลังพูดถึงเออถึงแม้พี่จินตนาการไปเลยนะว่าถ้าพี่สามารถทําตรงนี้ได้แล้วก็ไปถึงจุดที่แม่พี่เนี่ยมีภาวะที่เขาเล่าเรื่องต่างๆได้พี่เชื่อมากๆเลยว่าสิ่งที่พี่จะพูดพาร์ทสุดท้ายเนี่ยพี่เป็นเรื่องการเต็มตัวค่ะเขาก็จะพังผูแี มันเหมือนเป็นการ warm กวอร์มอาบเขาก่อนที่จะไปถึงพาร์ทที่เราจะถามสมุดเบาใจที่จะเต็ียมตัวค่ะนะคะแล้วก็ข้อที่หกนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดทางเลือกใหม่ๆการพ้นพบการลงมือทําความชัดเจนเนี่ยการทุ่มเทเ เต็มที่กับภารกิจที่ตั้งเอาไว้ก็คือท้าสุดท้ายที่มันแบบเออต้องชัดเจนนะอยากจะได้อะไรอยากให้ฉันทำอะไรเนาะแล้วเขาพอถามถามไปตอนนั้นเขาอาจจะคิดยังไม่คิดไม่ได้อะแต่พอถามถามไปเขาก็ไปค้นพบ่อ๋อฉันต้องการแบบนี้แหละนะคำถามมันจะกระตุ้นทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะสำคัญไม่แพ้แบบหกข้อเลยก็คือจิตวิญญาณของถามทรงพลังมันคือ ความอยากรู้อยากเห็นซึ่งพี่พูดไปแล้วถึง mm hmm. ข้อสองนะคะกลับไปที่ข้อสองเพราะว่า mm hmm. ถ้าเราอยากรู้อยากเห็นพลังความอยากรู้กัอยากเห็นของเราเยอะเนี่ย mm hmm. มันจะทําให้พลังการตั้งคําถามของเราเนี่ยทรงพลังค่ะ mm hmm. คือที่รู้สึกว่าเออเนี่ยคําถามทรงพลังเนี่ยมันก็อันนี้มันมันคล้ายคอนเซปต์เนาะหรือกรอบคิด ให้เราเนี่ยสามารถเห็นว่าเออสิ่งที่เราจะไปตั้งคําถามกับเอ,อพ่อแม่ของเราเนะหรือในฐานะที่เป็นโค้ดเนี่ยเออถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยมันจะไปถึงว่ามันจะทําให้ผู้รับการโค้ดหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยสามารถเออเป็นตัวเองแล้วก็มีพลังที่จะพูดออกมาจากข้างในแล้วก็สื่อสารของให้เราให้เขาเนี้ยกลับมามีชีวิตชีวาได้อืม พี่จ้าคือวันนี้เห็นการเรียนรู้แล้วนะคะเรียนรู้เนี่ยส่วนหนึ่งคือเตยรู้สึกว่าในการเป็นเดทแพนเนอร์อะสิ่งที่เตยยังขาดอยู่ก็คือการที่เราแบบตั้งคําถามทรงพลังเนี่ยแหละเพราะว่า ความอยากรู้อยากเห็นของเรามีในระดับหนึ่งเนาะแต่อ,อยากถามพี่จ้านิดนึงว่าอันเนี้ยเราพูดถึงในแง่ว่าเราโค้ชในครอบครัวของเราหรือคนใกล้ตัวของเรานะคะแล้วถ้าเกิดว่ากับคนที่เขาเป็นบุคลากรสุขภาพเนาะที่ไปใช้กับคนที่อาจจะไม่ใช่ญาติหรือเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่ากระบ,บวนการชุมชนที่คุยกับเราอะคะ่ะเออที่เรียนกับเราะคะ่ะแล้วก็อยากไปคุยกับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาอย่างเงี้ยถ้าเราทําการโค้ชในลักษณะแบบเนี้ยเราต้องขออนุญาตผู้ที่รับการโค้ชด้วยก่อนหรือเปล่าะคะทีนี้อ่า ต้องบอกก่อนว่าการโค้ดมันมีอยู่สองแบบเนาะแบบที่เป็นทางการกับไม่เป็นทางการแบบที่ไม่เป็นทางการเนี่ยเราก็ใช้ทักษะการโค้ดแบบเนียนๆไปเลยโดยที่ไม่ต้องอินฟอร์มผู้รับการโค้ดเนาะเพราะจริงๆเจตนาการโค้ดก็เพื่อผู้รับการโค้ดถูกไหมแล้วมันเป็นเจตนาที่ดีอะค่ะเพื่อจะให้เขาเนี่ยสามารถค้นหาทางเลือกที่เขาอยากจะเลือกในชีวิตอะ แล้วก็ทางเลือกเนี้ยเกิดมาจากเขาเองถ้าเราสามารถทำได้ถึงนะคะมันจะเป็นประโยชน์กับผู้รับการโค้ดร้อยเปอร์เซ็นต์อะอม,มันไม่ได้มีอเจนด้าที่เราจะไปสืบค้นหรือหาข้อมูลหรือเอาข้อมูลนั้นไปทำอะไรที่มันไม่ดีอะนะคะบอกนะอันนี้ก็คือการโค้นแบบไม่เป็นทางการแต่ถ้าเกิดเป็นทางการนะคะเราก็จะ ขออนุญาตก่อนนะคะกับผู้รับการโค้ดว่าเราจะใช้เครื่องมือแบบนี้นะการโค้ดมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราอาจจะเซตข้อตกลงกันนะว่าเออการโค้ดเนี่ยมันอาจจะต้องแบบมีการคำถามแลว้วบางคำถามมัาอาจจะไปไปไปทำให้จุดเปราะบางหรืออารมณ์ความรู้สึกเราอ่ะพังครูถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าไม่ไหวหรือรรู้สึกว่า เออช่วงนี้มันยังไม่สามารถตอบได้เราก็มีสิทธิหรือมีอำนาจที่จะปฏิเสธโค้ดได้นะคะ hmm. อันนี้คือคือมันเหมือนแบบเป็นจรรยาบรณเนาะแล้วก็สิ่งที่เราจะโค้ดเนี่ยเราก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับเพราะพี่คิดว่าเรื่องเปราะบางของมนุษย์นะคะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่อนไหวเนาะการที่เราจะเอาเรื่องของเขาอะไปบอกใครหรือพูดกับใครถึงแม้มันจะเป็นประโยชน์กับคนนั้นน่ะมันต้องได้รับขวาการอนุญาตจากผู้รับการโค้ดก่อน ะะซึ่งซึ่งอันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยที่เราจะเคารพสิทธิและอำนาจของเขาะคะ่ะอันนี้ก็คือการที่เราจะเห็นว่าเครื่องมือการโคดแบบเนี้ที่จริงมันใช้ได้ในสองมิติเนาะแบบเป็นทางการหลักไม่เป็นทางการ,การอืมนั่นแปลว่าผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าอ๋อเครื่องมือเนี่ยมัน ไม่ซับซ้อนเลยเนาะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ง่ายๆเนี่ยแล้วกังวลเรื่องการนําไปใช้เนี่ยก็ไม่อยากให้กังวลมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้การโค้ดในชีวิตประจําวันได้เนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนการที่เราสร้าง awareness ให้กับตัวเราเนี่ยแหละแล้วก็เป็นการไปสร้าง awareness ให้กับคนใกล้ตัวเราจริงๆท,งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราทำมันอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีเนาะเช่นแบบกับเราที่เป็นลูกอย่างเงี้ยเราอยากคุยกับพ่อแม่มากขึ้นเราก็ใช้วิธีการแบบเนี้ยการที่เราฟังเขาอย่างฟังได้ดีมากขึ้น ใช้คำพทที่ตรงพลังมากขึ้นเพื่อสืบค้นบางอย่างที่ทําให้เขาได้เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองหรือเกิดการเสริมพลังบางอย่างเพื่อตัวเขาเองอะไรเงี้ยมันอยู่บนพื้นฐานความปรารถนาดีทั้งหมดเพราะฉันก็ไม่อยากให้ต้องกังวลค่ะที่จะต้องนาเรื่องนี้ไปใช้เนาะเพราะเดี๋ยวบางคนแบบโอ้มาฟังแล้วเราก็ไม่กล้าเอาไปใช้กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการไปโค้ชเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่อยากพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะเรียนรู้ทักษะอื่นๆนะที่ไม่ใช่เรื่องของแค่คําถามทรงพลังเนี่ยก็เรียนกับพี่จ๊ะได้ด้วยเนาะเดี๋ยวตอนท้าย ช่องทางการที่จะเรียนรู้กับพี่จ้าเนี่ยจะเรียนรู้ได้ทางช่องทางไหนบ้างเนาะสำหรับคนที่สนใจที่แบบอยากจะเรียนรู้ต่อไปในเรื่องของการโค้ชนะคะทีนี้ค่ะพี่จา้าพอเราพูดถึงคําถามทรงพลังอย่างที่พี่พจ้าพูดเมื่อกี้เนาะแล้วก็พอจะได้เห็นแล้วว่าโอ้ไกด์ไลน์การฝึกเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงเราก็มีคําถามในชีวิตประจาวันที่มันทรงพลังเหมือนกันเนาะที่เราที่เราคุยกับเพื่อนเราแล้วมันเป็นคําถามที่พอเราถามออกไปแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าคําถามแค่นี้มันทําให้เกิดการทบทวนชีวิต หรือการเห็นแง่มุมของชีวิตที่มันกว้างมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้นกลับมาช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นอยากถามพี่<ช>พจ้าค่ะในฐานะที่พี่จ้าได้เอาสมุดเบาใจเนาะไปลองทํากับคุณแม่แล้วนะแล้วก็ทําไปน่าจะหนึ่งส่วนสามเนาะพี่จ้าเนาะแต่ว่า<ช>ทั้งห<ช><ๆ>มดคงจะได้อ่านคําถามจากสมุดเบาใจบ้างแล้วอะไรเงี้ยในสมุดเบาใจของเราอะคะ่ะมีคําถามไหนบ้างไหมคะที่มันทรงพลังแล้วมันก็จะพอเป็นคําถามที่เราเปิดประเด็นในการคุยกับคนใกล้ตัวของเราได้อะคะ่ะ อันดับแรกเลยนะเออก็คือเรื่องคุณค่าของเขาเนี่แหละคะ่ะความภูมิใจของเขาเนาะ<ม>เขาฝันอะไรเขาอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะคิดว่าอันเนี้ยเป็นเป็นการเปิดเรื่องที่มันพูดมาจากตัวเขาก่อนแล้วมันทําให้พลังในการที่เขาอยากจะตอบอะมันเริ่มจากจุดนี้นะคะคุณค่าอะไรที่สําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญและอยากจะทํานะ ก่อนที to to ่เราจะจากโลกนี้ไปแล้วก็สิ่งที่ฉันภูมิใจในชีวิตนะความต้องการแล้วเขาฉันต้องการอะไรเนาะแล้วก็อันสุดท้ายคือว่าฉันต้องการแล้วก็สื่อสารกับคนไข้คิดยังไงพี่คิดว่าคําถามพวกเนี้ยมันจะช่วยทําให้เราค่อยๆขยับไปเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะเนาะในสมุดเราจํา เพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสมุดบานใจเป็นเล่มเนาะเราอาจจะมีเป้าหมายหรือเราอาจจะมีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากให้คนใกล้ตัวเราอะได้เขียนทั้งหมดเนี้ยในเวลาเดียวเลยคือฉันมีเวลาเนี่ยสามชั่วโมงนะทำให้เสร็จเลยในสมุดบันทแต่จริงๆเราไม่ใช่เนาะพี่จ๊ะเนาะเราอาจจะใช้ <Hi. S 1> แค่หนึ่งคำถามที่มันสามารถเปิดประเด็นคุยเรื่องของชีวิตได้แล้วก็ค่อยๆค,คุยไปแบบพี่จ๊ะก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบเนาะพี่จ๊ะคือด้วยความที่ ต้องเหมาก,ก่อนแม่พี่นะจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้เขียนนะคะทีนี้มันยากแล้วที่เขาจะมานั่งเขียนสม,มุดวาจาสิ่งที่พี่ทําคือพี่อัดเทปแล้วพี่ลิกคําถามใส่กระดาษนี้แหละแล้วพี่ค่อยคุยคุยกับแม่ไปไล่ไปทีละคําถามทีละคําถามเสร็จแล้วเนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยพี่ก็มีอยู่ในส,สมุดจดของพี่นะเสร็จแล้วเนี่ยพี่จะไปเปิดเทปแล้วค่อยค่อยกรอกให้แม่ เป็นสมุดเบาใจของคุณแม่อันนี้คือเป้าของพี่นะคะแล้วก็สื่อสารให้พี่น้องฟังว่าพี่ทํางานกับแม่แบบนี้นะคะอันนี้คือเป้าของพี่เลยก่อนที่ท,ที่ที่อยากจะทำอะคะ่ะในสมุดเบาใจะคะ่ะ เพราะฉะนั้นตัวสมุดเบาใจเองค่ะทุกท่านที่เราเห็นกันอยู่เนาะในหน้าปกเนี่ยเราเขียนว่าสมุดเบาใจเพื่อการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าแต่แท้จริงแล้วอะค่ะในทั้งหมดของสมุดเบาใจเนี่ยเราทํามาเพื่อการทบทวนชีวิตด้วยเราทํามาเพื่อการให้คนคนนั้นได้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตด้วยวันนี้บางทีเราอาจจะยังไม่ได้สามารถพาคนใกล้ตัวเราไปถึงการเขียนสมุดเบาใจซึ่งแน่นอนพิทฟูเดสเราผลิตสมุดเบาใจขึ้นมาเราก็อยากให้ทุกคนได้ทําได้แสดงเตจาของตัวเองในการสื่อ แ,แต่ในอีกส่วนหนึ่งนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องของ ACP หลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยกับคำว่า ACP เนาะ Advanced Care Plan เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้คุยทั้งเรื่องของการที่คุณค่าของชีวิตแล้วก็ l e ดมาถึงสู่การที่เราจะเตรียมตัวตายด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จ้าทำให้เราเห็นกับคุณแม่เนี่ยคือการทำตั้งแต่ ้เลยก็คือการพาพาคุณแม่ของจัดกลับไปหาอดีตเนาะไปคุยเรื่องอดีตเพื่อให้ดูว่ามันมีข้อไหนที่เขาติดค้างคาใจไหมหรือมีอะไรที่เขาสูญเสียไปในช่วงวัยนั้นแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นลูกหรือเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเราอยากทําอะไรเพื่อเติมให้เขาได้บ้างโดยที่เราเองก็ไม่ได้ฝืนความเป็นตัวเรา ไปเลยเนาะพี่จ๊ะเนาะเรายังคงเป็นตัวเราแล็ได้ทําในสิ่งที่มันพิเศษมากขึ้นสาหรับครอบครัวเราสิ่งที่ได้กลับมาก,ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นพอ,อความสัมพันธ์ดีค่ะเราได้คุยคําถามพวกนี้แบบพี่พี่จ๊าบอกเนาะได้เขาเริ่มทบทวนตัวเองได้เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นพลังงานของตัวเองแล้วเริ่มเสริมพลังเขาแล้วเนี่ยการคุยเรื่องความตายสุดท้ายไม่ยากแล้วค่ะค่ะจะง่ายงงมากแบบนั้นนคะ่ะออต่อเตยพูดมาเลยค่ะ เพราะว่าเตยอะเตยเองเตยจะแชร์นิดนึงในช่วงท้ายก็คือแบบอย่างเตยเองเตยเริ่มต้นกับพ่อจากคาถามสุดเราใจคือคําถามว่าพ่ออยากพบใครก่อนที่พ่อจะแบบจากไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเอพ่อตอนนั้นอยู่บนเตียงติดเตียงแล้วนะคะเป็นผู้ป่วยระยะท้ายแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาได้ได้รู้นะว่าเขามีสิทธินะที่จะเจอคนที่เขาอยากเจอเพราะเรารู้สึกว่าช่วงวลาที่เราอยู่กับพ่อเนี่ยเราไม่ได้เห็นพ่อเจอผู้คนมากมายเลยไม่ค่อยได้เห็นเขาเจอเพื่อนอะไรเงี้ย คำตอบของเขาคือเขาไม่ได้อยากเจอใครอยากเจอเพื่อนสนิทหนึ่งคนชื่อลุงขาวซึ่งเราไม่เคยใกล้ชิดลุงขาวรู้จักลุงขาวมาก่อนเลยแต่พ่อกับพูดถึงผู้ชายคนนี้แล้วพ่อก็พูดถึงอดีตที่ลุงขาวเคยช่วยพ่อมายังไงเคยเป็นเพื่อนเคยอยู่ร่วมกันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราได้ศึกษาถึงอดีตของพ่อเราได้เห็นว่าโอ้คุณค่าของเขาอะ่ะมันคือเพื่อนคนนี้เนาะแล้วเราก็พาพาลุงขาวมาเจอแล้วพ่อก็บอกว่านอกจากลุงขาวก็คือเตยกับแม่นี่แหละ ที่พ่ออยากให้อยู่ข้างๆพ่อจนถึงวันที่พ่อจากไปพอเราเริ่มคุยเรื่องนี้แตะเรื่องความตายได้หน่อยหนึ่งแล้วอะเราก็ค่อยๆเปิดประเด็นไปสู่เรื่องอื่นๆ ที่เป็นเรื่องของการดูแลทางกายหรือเรื่องที่เราเตรียมตัวเรื่องงานศพของเขาหรือว่าแม้กระทั่งงานศพอยากใส่เสื้อตัวไหนอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆค,คุยกับเขาไปเรื่อยๆค่ะของเตยก็เขียนยากเหมือนกันพี่จ้าเตยก็ต้องเขียนแทนพ่อนะคะแล้วก็มีการอัดวิดีโออะไรอย่างนี้ไว้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสาร ACP อะคะ่ะทุกท่านมันมีหลากหลายวิธีมากเลยเนาะแล้วที่เรามาเรียนรู้วันนี้คือการโค้ชเตยเชื่อว่าสิ่งที่พี่จ้าให้ความรู้พวกเราในวันนี้มันทรงพลังมากๆนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ เตยอยากกลับมองว่าแน่นอนว่าเราอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือไปดูแลคนอื่นหรือไปช่วยเหลือคนอื่นแต่อันดับแรกเลยมันคือการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลตัวเอง<ม>คือเตยอยากบอกพี่จาว่าจะขอได้ไหมคะมถ้าเดี๋ยวเราคุยเซ็กชันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเตยอยากจะขอให้พี่จ้าสาธิตการโคชให้เตยหน่อยในช่วงท้ายแล้วก็เผื่อว่าถ้าผู้ฟังอยู่ก็อาจจะแบบผู้ชมอยู่ก็อาจจะได้ดูด้วยถึงวิธีการโค้ชของพี่จ้าอย่างเงี้ยพอเป็นไปได้ไหมคะ ได้ค่ะได้ค่ะแค่พี่แก้กังวลเรื่องเวลาแต่ถ้า, <S <S 2> <S 2> ถามีทางนี้มีเวลาให้ก็ได้เลยค่ะเพราะว่าจะสาธิตให้ดูค่ะว่าจริง,รงๆเวลาการโคดเซสชันการโค้ดเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ต้องบอกก่อนนะคะเราคงโค้ดให้เห็นได้ประมาณสักยี่สิบนาที <S <S 2> <S 2> นะคะโดยประมาณนะคะแล้วเราจะดูว่าเอ๊ะเราทํางาน กับผู้รับการโค้ดเนี่ยได้ถึงไหนนะคะจริงๆการโค้ดเนี่ยมันต้องมีหลายเซสชันนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วจบแต่ว่าอันนี้เป็นสาธิตที่เราจะเห็นว่าการเริ่มต้นการโค้ดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันทานํางานยังไงค่ะยินดีนะอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าคือตอนนี้เวลาเราเนี่ยเกินมาแบบ10กว่านาทีเนาะเยก็เห็นแล้วว่าวันนี้หลายคน อาจจะใช้เวลาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมเนาะถ้าใครที่รู้สึกว่าในช่วงท้ายอยู่ไม่ได้เนาะเตรียมเวลามาแค่แบบหนึ่งชั่วโมงนิดๆในการมาดูพวกเราก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราคุยเสร็จจบเซสชันเนี่ยเตยจะถ่ายทอดสดการสาธิตเนาะโดยเตยจะเป็นผู้รับการโคช้ชจากพี่จ๊ะนะคะต่อเนื่องไปอีก20นาทีเนาะแต่ในช่วงเนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงของการสาธิตแล้วก็ในช่วงท้ายของไลฟ์ในครั้งนี้เนาะเตยอยากให้พี่จ๊ะค่ะบอกกับทุกคนที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วอาจจะมาชม ย้อนหลังนะเดยเชื่อว่าทุกคนมีมีสิ่งที่อยากทําเหมือนกันมีเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าเราอะเรียนรู้เรื่องความตายเราวางแผนชีวิตของเราและความตายของเราแล้วเนี่ยเราก็อยากให้คนใกล้ตัวของเราอะได้วางแผนได้เตรียมตัวด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้เพียงแค่ว่าลดภาระของเราหรอกแต่เราก็อยากให้เขาได้แสดงสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของชีวิตของเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็น <S 2> <S 2> <S ทั้งคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะ ะะบุคลากรสุขภาพที่ทำงานในเรื่องของพูดคุยเรื่องพ i a ิ i v ์แคร e หรือ ACP หรือรวมไปถึงกระบวนการชุมชนในเพ o ฟูเดค่ะที่ได้เรียนรู้เครื่องมือไปแล้วหลากหลายมากๆแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเอาไปใช้มันมีความกล้ากล้ากลัวกลัวพี่จ๊ะอยากให้พี่จ๊ะช่วยให้กำลังใจคนเหล่านี้หน่อยค่ะให้เขาได้สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปคุยกับคนใกล้ตัวของเขากับกลุ่มเป้าหมายของเขาได้ค่ะ จริงๆเรื่องเนี้นะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาทบทวนทัศนคตินะข้างในของเราอะว่าเราเราเชื่ออะไรยังไงสิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันทํางานกับพี่ได้ดีอะถ้าเราเชื่อว่าเรื่องความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวและสื่อสารได้ไม่ยากอะเราจะทําสิ่งนั้นได้โดยที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการสื่อสารเรื่องความตายอะมันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการสื่อสารแบบใหม่ ซึ่งแต่ก่อนอเราไม่คุ้นเคยถูกไหมแล้วก็พอเรามาต้องมาสื่อสารเรื่องนี้มันเลยเป็นเรื่องที่เรายังไม่มีความเชื่อหรือทักษะที่จะพูดคุยเรื่องนี้อ่ะแต่ถ้าเราวันเนี้เราเริ่มพอเราฟาังไลฟ์ของกอเตยกับพี่จ๊ะแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีกําลังใจว่ะเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราจินตนาการหรือเรากลัวไปก่อนเนาะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันอาจจะแบบ ทำร้ายคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยที่พี่อยากจะบอกก็ะทิ้งทายก็คือว่าให้เราตั้งเจตจํานงค่ะว่าในการทํางานเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นมิชชั่นของเรามันเป็นพันธกิจของเราที่เราจะทําให้คนที่เรารักพี่เชื่อว่าถ้าเราตั้งเจตจํานงอย่างเงี้ยอย่างแรงกล้าแล้วก็มั่นคงนะข้างในนะพี่เชื่อว่าทุกคนจะทํา สิ่งนี้ได้นะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราทำงานเรื่องพวกนี้ค่ะมันไม่ใช่ทำงานกับพ่อแม่เราอย่างเดียวนะ<ม>แต่ว่ามันทำงานกับตัวเราด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเรากล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากำลังกังวนหลหรือกลัวอยู่ในการที่เราจะสื่อสารนั่นหมายความว่าเรายังมีการทำงานที่เราจะต้องทำงานางด้านในกับตัวเราด้วยแต่ถ้าเราทำสิ่งนี้ได้โดยก้าวข้ามความวกลัวไปได้นะคะ ไม่ใช่พ่อแม่เราเท่านั้นที่สามารถได้ประโยชน์ในการเตรียมตัวที่เขาจะจากโลกนี้ไปแต่เรายังได้ความสดใหม่ความรู้สึกที่เราเนี่ยได้กลับมาทํางานกับโลกภายในของเราด้วยค่ะส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะว่าจะทําสิ่งนี้นะคะตามเจตจํานงที่เราต้องการเพื่อคนที่เรารักและก็ตัวเเองค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณพี่จ้าค่ะเสริมพลังมากๆนี่แหละคือเตยแบบรู้สึกว่าตัวตยเองในฐานะคนหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่านี่คือพันธกิจของชีวิตเราเนาะมันได้เห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันดีกับคนที่เราอยากไปทําแล้วก็เราเชื่อในสิ่งนั้นขอเพียงแค่เรามีความที่เราจะกล้าออกไปทําเนาะแล้วก็ข้อที่เตวชอบมากเนาะคือไม่ต้องกังวลว่าถูกหรือผิด ฟลไปเลยตามยนานทัศนะของเราแล้วมันจะบอกเราเองว่าสิ่งที่เราทามันดีที่สุดแล้วในช่วงเวลานั้นๆในศักยภาพที่เรามีในเงื่อนไขที่เรามีนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงช่วงของประชาสัมพันธ์นะเตยขออ่านอ่านคอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมนิดนึงได้เลยค่นะทาย<ๆ>นิดนึงค่ะ,ะมีคุณอรารยาบอกว่าขอบพระคุณคุณเตยคุณจ้าค่ะได้เห็นแล้วก็รับรู้กระบ,บวนการในการทํา ACP ได้เห็นเนาะว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราจะแบบพูดคุยในตัวเอกสารเนาะแต่มันสามารถเริ่มต้นทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยโดยการคุ หรือสื่อสารกันด้วยปากเปล่าหรือที่พี่จ้าบอกว่าเราสื่อสารภาษากายก็ได้นะคะอ่ามีคุณทัศนัน์บอกว่าดีค่ะเดี๋ยวรอชมตัวอย่างการโคช้ชเดี๋ยวการโค้ชกับวันวันนี้กับพี่จ้าค่ะเตยเมื่อกี้พี่จ้าบอกว่าให้เตยลองดูนะว่า ยานทศนะของเตยมันจะอยากให้เตยทางานเรื่องไหนเนาะเตยรู้สึกว่าวันนี้เตยอยากทํางานกับความสัมพันธ์เรื่องแม่จากการที่พี่จ้าแชร์เนี่ยเตยเตยเห็นเลยว่าโอเรื่องเนี้ยเตยอยากทางานด้วยก็ถ้าเดี๋ยวใครอยากที่จะอยู่รอดูการสาธิตของการโคชประมาณ20นาทีต่อจากนี้นะคะก็อยู่ได้ด้วยนะคะ <c oughs> มีที่นุกนวรัตเข้ามาส่งหัวใจให้นะคะแล้วก็มีโอ้คุณผู้ชมที่น่ารักนะคะเหมือนกับว่าทําเป็น จับประเด็นการพูดคุยของเราค่ะขึ้นไปอยู่ในช่องแชทนะคะแล้วก็ทําให้ท่านอื่นๆเนาะเข้ามาอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับพวกเราตรงนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ในช่วงท้ายนี้ค่ะก่อนที่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการโคชเนาะเตยอยากให้พี่จ๋าค่ะช่วยฝากหน่อยค่ะคุยมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้แค่รู้แค่นี้ฉันไม่พอละฉันอยากเรียนการโคชต่อกับอาจารย์จ๊ะนะมีช่องทางไหนบ้างคะพี่จ๋า อตอนนี้นะคะพี่ก็สอนประจำอยู่ที่เสมสิขาไลค่ะเข้าไปเว็บไซต์นะคะเสมสิเสมสิขา org ค่ะเออพราะที่เราจะเปิดเป็นออนไซต์นะคะเร็วๆนี้ก็คือเดือนพฤษภาค่ะอืเดี๋ยวเดือนพฤษภาเดี๋ยวสักครู่นะคะเตยแชร์จอให้ดีกว่าน้อเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ดูนะว่าอะไรเลยยังไงนะค่ะอันนี้ก็คือ การโค้ดเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตค่ะ เป็นขั้นพื้นฐานนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานทักษะ10อย่างที่เมื่อกี้จะโชว์เป็นแผ่นภาพไปแล้วนะเราจะาให้ทักษะ10อย่างนั้นด้วยนะคะแล้วก็พื้นฐานในการโค้ดทั้งหมดนะคะซึ่งจะจัดในวันที่ 24, 25, 26พฤษภาคมนะคะต้องสมัครที่ในเว็บไซต์เสฉสิขรายแล้วก็สอบถามไปได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็คอร์สที่2จะเป็นออนไลน์ ะจะเป็นคอร์สที่เราเปิดเป็นพับลิ c คอร์สนะคะซึ่งจะเป็นโค้ดนะคะอันนี้เออันนี้เลยค่ะเป็นโค้ดเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในชีวิตนะคะบ c ล c o a c ์โคชชิ่งอันนี้ที่จริงอะ่ะเราอยากให้เรียนโค้ดขั้นพื้นฐานก่อน แล้วก็ค่อยมาอันนี้แต่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้ค่ะด้วยความที่คอรของจ่าที่เป็นขั้นพื้นฐานอะมันจัดไปเมื่อต้นปีแล้วจาก็จัดขั้นกลางซึ่งเป็นโค้ดอันนี้คือโค้ดขั้นกลางจะมี fulfillment balance เราก็เป็น process ค่ะซึ่งเป็น3คอร์สเองกันซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนคอร์สไหน ก่อนนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วจะเพิ่งจัดฟูลฟิีเมนต์ไปก็คือโค้ดเพื่อการเติมเต็มคุณค่าภายในนะคะจบไปแล้วแบบออนไลน์เมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีนี้โค้ดนี้ค่ะเป็นโค้ดที่เป็นเครื่องมืออีกชุดหนึ่งถัดมาก็คือจะจัดเดือนมีนาคมวันที่1 0 1ถึงมีนาค่ะทีนี้ก็ติดต่อได้ตามโปสเตอร์เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นออนไลน์ซึ่งเราจะ ถึงแม้เราจะมีหลักสูตรแบบนี้ก็คือถึงแม้คุณไม่ได้เรียนขั้นพื้นฐานเกษตรสิคลายอะคะ่ะคุณก็สามารถเข้าคอร์สอันนี้ได้เพื่อที่จะมาทํางานเรื่องความสมดุลน,นะคะซึ่งอันเนี้ยความสมดุลแบบไหนก็คือไม่ใช่ว่า,อา,อาสองข้างชีวิตฉันจะต้องสมดุลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นที่แบบเหมือนคำเนาะที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่มันเป็นความสมดุลแบบไหนก็คือความสมดุลที่เราอ่ะจะมีอํานาจในการเลือกชีวิตของเราด้วยมุม ที่หลากหลายที่กว้างขึ้นที่ลึกขึ้นอันนี้เราจะมาทํางานเรื่องนี้กันว่าจะให้ชีวิตเราอะมันเติมเต็มด้วยความสมบูรณ์สมดุลได้ยังไงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอคอสองขั้นนะคะที่จะจะมีในเรื่องนี้ค่ะจะจัดในเรื่องนออขอบคุณมากเลยค่ะน้องกอเตยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเตยจะฝากทีมงานค่ะได้โพสต์บอตเตอร์เนาะให้ในคอมเมนต์นะคะทั้งแล้วก็ เว็บของเสียมสิขาไลาด้วยเนาะเผื่อว่าถ้าใครที่เห็นว่าวันนี้โอ้การโคชเป็นประโยชน์เนาะเราเองมีพื้นฐานกระบวนการชุมชนแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าการโคชเนี่ยจะช่วยให้เราได้ยกระดับการทํางานกับตัวเองอีกขั้นหนึ่งเนาะหรือว่าทํางานกับคนใกล้ตัวเราอีกขั้นหนึ่งก็สามารถที่จะไปสมัครเรียนรู้กันได้นะคะขอบคุณพี่จ๊ะด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายท้ายหลายครั้งแล้วนะเตยอยากจะฝากของพี o ฟูเดสด,ด้วยนะคะคืออย่างที่บอกเนาะครั้งนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องที่เราเป็นทักษะการโคชเพื่อการวางแผนดู สุขภาพดวงหน้าเนาะแน่นอนว่าทุกคนหลายคนนะคะก็ติดประเด็นเหล่านี้แหละว่าเออเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้แต่เราไม่รู้จะไปชวนคนใกล้ตัวเขียนหรือคุยเรื่องความตายในครอบครัวย,ยังไงในวันที่25นี้ค่ะวันเสราร์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะคะเรามีเวิร์กช็อปนะชวนผู้คนเขียนสมุดเบาใจเนาะก็คือคนที่มาเรียนเนี่ยค่ะเราจะสามารถเอาไปชวนคนใกล้ตัวเนี่ย คนรอบตัวของเราเนี่ยเขียนสมุดเบาใจได้เนาะโดยที่แบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วย แล้วก็คนในชุมชนเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะซึ่งเตยเนี่ยเป็นกระบวนการในวันนั้นด้วยนะคะก็ยังสามารถรับได้นะรับสมัครอยู่นะคะยังมีที่ว่างก็อยากเชิญชวนค่ะให้สมัครเข้ามาค่าลงทะเบียน300บาทแต่ว่าได้รับสมุดเบาใจ10เล่มนะซึ่งสมุดเบาใจเนี่ยเล่มละ30บาทก็เท่ากับว่าไม่ได้เสียค่าสมัครนะคะได้สมุดเบาใจไปเลย10เล่มนะคะอีกอันนึงค่ะที่อยากจะฝากไว้ก็เบาใจแฟมิลี่ของกอเตยเองนะคะก็หลายคนเนาะบอกว่าแต่ว่าฉันก็ยังรู้สึกยากอะในการที่จะคุยกันเองในครอบ คร,ครัวหรือว่าอยากจะลองนะคะมาชิมลางเนาะในการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าแล้วก็มาดูว่า,าวิธีการทํางานของเดตแพนเนอร์เนาะเราดูแลคุณยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวเนาะคนโสดหรือว่าคู่ชีวิตหรือคู่เพื่อนรักนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบาใจแฟมิลี่นะคะเปิดเป็นเดตแพนเนอร์เนาะในการดูแลเรื่องการวางแผนให้กับทุกๆครอบครัวนะเราจะไม่ได้คุยกันแค่เพียงเรื่องของการยื้อไม่ยื้อเรื่องของมิติทางการแพทย์นะคะแต่เราจะคุยกันในทุกๆมิติทางเรื่องของชีวิตและความตายด้วยตอนนี้ค่ะมีคูปองเนาะสำหรับ ลดนะคะในค่าทุกค่าบริการเนาะ20%นะคะสำหรับออนไลน์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทักเข้ามาทางเพจของเบาใจ Family ได้นะคะและอีกอันนึงค่ะโอมขายของเก่งมากนะคะอีกอันหนึ่งนะคะจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้นะคะกับ เวิร์กช็อปของบอลใจคลาสรูมค่ะแผนที่จักรวาลใจสีสันในความสัมพันธ์นะคะเตยเป็นกระบวนกรในวันนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากทํางานศินละปะแล้วก็อยากทํางานเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะคะก็สามารถมาทํางานร่วมกันได้เนาะเตยไม่ได้เป็นผู้นํากระบวนการอย่างเดียวแต่ว่าเตยเนี่ยมาเรียนดูร่วมกับทุกคนเนาะเพราะเตยก็ยังมีประเด็นเรื่องนี้ที่ต้องทางานอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตกับพี่จ๊ะให้ดูนะคะว่าเตยมีประเด็นไหนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โอเคค่ะและที่สำคัญค่ะก่อนที่จะจบในเซ็กชันช่วงแรกของการไลฟ์นะคะในเร็วๆนี้ค่ะวันที่13พฤษภานะคะโอ จะว่าเร็วก็เร็วนะแต่ว่าเอาอย่างนี้อยากให้ทุกคนลงคิวไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะเกิดให้ฟังนะคะว่าพวกเราค่ะกลุ่มพีชฟ d เดตนะคะจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นนะคะที่กรุงเทพมหาคนครนะคะเป็นงานปลูกชุมชนกรุณานะคะถ้าใครที่ดูบุ๊กแล้วนะวันนี้13พฤษภาคมยังว่างอยู่นะคะอยากให้ลงคิวไว้เลยแล้วเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในพีชฟ Day ตนะคะมาด้วยกันนะคะเราจะมาเจอกันแบบตปวเป็นๆน,นะคะที่อาคาร KX นะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราจะค่อยๆโปรโมทให้ทุกท่านทราบนะคะก็ในช่วงต้นในวัน,น การเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะเตยไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นการสัมภาษณ์เลยพี่จ้าเพราะว่าวันนี้เตยได้เรียนรู้เยอะมากๆนะแล้วก็ได้เห็นเลยค่ะว่าการโค้ชที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรเตยเห็นคุณค่าของการที่เป็นโค้ชแล้วก็เห็นคนที่เติบโตแล้วก็เรียนรู้ ตัวเองอะคะ่ะผ่านการเป็นโค้ชของพี่จ๊ะเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกนะเต,ย,ตยเคยเจอพี่จ๊ะเนาะตอนที่เตยไปเล่น transformation game เนอะแล้วครั้งนั้นเตยก็ทึ่งแล้วกับการใช้คําถามของพี่จ๊ะเนาะซึ่งมันทรงพลังมากๆแล้วมันก็ทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเรียนดูข้างในยกระดับตัวเองหลายๆอย่างมากขึ้นเลยอย่างค่ะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พี่จ๊ะทาให้เตยเห็นว่าเรื่องที่มันดูเหมือนจะยากเนาะมันง่ายมากเลยเพียงแค่เราเชื่อในยานทัศนะของเรา เราเชื่อในโฟล์ของเราเราเชื่อในความปริงเว็บของเราแล้วเราก็เชื่อในศักยภาพของตัวเรา ตยเชื่อคะ่ะว่าสิ่งที่พี่จ้าให้กับพวกเราในวันนี้มันจะส่งผลให้คนทุกคนที่มาฟังวันนี้ได้กลับไปคุยเรื่องนี้กับครอบครัวกับคนใกล้ตัวได้มากขึ้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่จ้ามากๆค่ะที่มาใช้เวลาด้วยกันเนอะก็เดี๋ยวในช่วงต้นนี้เราลาผู้ชมที่ยังอยู่ถึงตอนนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกเซสชั่นถัดไปเดี๋ยวเรามาต่อกันคะ่ะขอบคุณพี่จ้าสาหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ โอเคท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ที่ท่านผู้ชมที่อยู่กับเรานะแล้วก็รู้สึกว่ามันดึกเกินไปแล้วอยากที่จะไปพักผ่อนก่อนนะคะก็สามารถไปพักผ่อนได้นะเตยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนค่ะที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เตยรู้สึกถึงความอบอุ่นเนาะถึงความเป็นชุมชนกันราของพวกเรามีคนเข้ามาเทคโนตให้เราในคอมเมนต์นะคะมีหลายคนเข้ามาพูดคุยด้วยกันนะคะก็พักผ่อนก่อนได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากอยู่ด้วยกันต่อนะคะเพื่อดูวิธีการสาธิตการโคชของโคชจะ นะคะก็เชิญชมได้เลยนะคะเอาละเราจะเริ่มกันยังไงดีคะพี่จ๊ะโอเคเดี๋ยวพี่ดูเวลานิดนึงนะคะค่ะตอนนี้สองทุ่มสามสิบสองจ้ะสองทุ่มสามสิบสองเรามีสองทุ่มห้าสิบสองเนะเอาเดาค่ะ,คะ,คะแต่ว่าก็ขอรบกวนน้องต้อมให้ดูเวลาให้พี่ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดสักก่อนที่จะครบสองทุ่มห้าสิบสองสักห้านาทีอะค่ะทักพี่มาหน่อย นะวาเหลือ5นาทีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะพี่ก็จะได้กะเวลาถูกพอดีมีพี่ใช้มือถือในการออนไลน์ค่ะพี่ก็เลยไม่มีเอ่อที่ดูเวลานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอย่างนี้ค่ะก mm hmm. ็เราจะเริ่มเอ่อเราจะเริ่มกระบวนการโค้ดนะคะแล้วก็เรามีเวลา20นาทีนะคะก็เตยที่เราจะใช้กระบวนการการโค้ดเนี่ยในการพูดคุยนะคะทีนี้อยากจะเช็คอินหรือสอบถามว่า อ,อตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอะค่ะตอนนี้มีความกัง,งวลเล็กน้อยค่ะรู้สึกว่าแบบอ่าโอเคครั้งนี้เป็นครั้งที่ยานทัศนาบอกว่าอยากให้ทํางานกับเรื่องนี้แต่อีกอันนึงที่มีความกัง,งวลก็คือเรากําลังจะทําแบบพับบิ c เนาะแต่เต๋ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กัง,งวลมากขนาดที่เราจะต้องไพรเวทค่ะ คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนได้เรียนดูร่วมกันไปกับเตยได้ค่ะอีกอันหนึ่งก็เหนื่อยเล็กน้อยค่ะเมื่อกี้ก็พูดเนาะคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ายังโอเคอยู่ค่ะโดยรวมนะ ก,ก็ต้องขอขอบคุณก่อนอันดับแรกที่กอเตยเนี่ยอาสาสมัครที่จะมาเป็นผู้รับการโค้ดเนาะแล้วก็ให้พวกเราเนะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เรากําลังทํางานกันนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยถึงความกล้าหาญนี้ด้วยนะที่จริงการโค้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่อง p r i v a t หรือเป็นเรื่องที่เราจะคุยกัน2คนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการสาธิตนะคะ ที่เรามีเวลาค่อนข้างจํากัดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทํางานไปด้วยกันนะคะพี่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะทํางานครั้งนี้กับกอเตยนะคะทีนี้อยากถามว่ากอเตยมีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจแล้วก็อยากจะทํางานนะตอนนี้แม่ค้าอย่างไรคะเรื่องที่อยากจะทํางานก็คือพอเราเมื่อกี้เราพูดคุยกันเรื่อง ACP ต่างๆเนาะคือเตยอะคิดมาตลอดเสมอว่าเตยอะเ,เตรียมพร้อมทุกอย่างและ กับกินแม่ด้วยคือทุกวันเนต้ตออยู่กับแม่นะคะแล้วก็ดูแลแม่เป็นหลักเนาะล้วก็ชวนแม่เขียนสมุดร๊ใจเรียบร้อยแม่ได้วางแผนเรื่องความตายเรียบร้อยแต่สิ่งที่เตยเห็นระหว่างทางที่มันทําให้เตยอ,อยากโค้ชเรื่องเนี้ยก็คือเตยไม่ค่อยได้คุยกับแม่เรื่องความรู้สึกเลยคือน้อยมากคือเตยจะใช้คําพูดเช่นแบบว่าแม่กินข้าวยังเหมือนแค่ถามสารทุกสุขดิบ เรื่องทั่วๆไป general แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าออยู่บนเ surface หรือบนพื้นผิวที่มันเป็นเรื่องที่จับต้องได้ถูกต้องไหมคะเนาะแล้วก็ไอาการที่กอเตยรู้สึกว่าอยากทำงานกับเรื่องความสัมพันธ์กับแม่คะ่ะมันทำให้กอเตยรู้สึกยังไงคะอืมจริงๆมันมีความมันมีความรู้สึก เป็นกังวลเหมือนกันค่ะเตยเตยไม่แน่ใจนะคะว่าเตยอาจจะยังจับความรู้สึกได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะพี่จา๋าแต่ว่าไอ้ความรู้สึกเป็นกังวลเนี้ยมันคือมันคือเราเหมือนใช้เวลาทุกวันผ่านไปค่ะผ่านไปโดยการถามาวพาแม่กินอะไรยังอยู่ข้างนอกก็ถามว่าแม่แบบแม่เอาซาลาเปาที่เซเว่นไหมหรือแบบรู้ว่าเขาชอบอะไรก็ซื้อมาให้กินคือเราดูแลเขาแบบนี้แต่ว่าเราไม่เคยถามลึกๆถึงความรู้สึกของเขาหรือความต้องการของเขาจริงๆมันรู้สึก กังวลใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันชัดก็คือเตยเสียใจ<ะ>สิ่งที่เตยเสียใจก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อวานเตยอันนี้เตยเล่าเหตุการณ์ได้ด้วยไหมคะหรือว่าเอาแค่ความรู้สึกได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะก็คือแม่เตยเป็นแบบเหมือนกับตาเขามันแห้งอะไรเงี้ยมานานมากแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบเขาก็บอกว่าเขาจะไปหาหมอซึ่งเขาก็ไม่ไปสักทีหนึ่งอะไรเงี<ะ>้ยนี่ใส่พื้นฐานของเตยคือการที่เตยจะชอบออกคําสั่งก็คือเตยจะไม่ได้ถามว่าแบบ แม่อยากไปหาหมอไหมแต่เตยจะใช้วิธีการคือก็เดี๋ยววันอังคารนี้ไปหาหมอก็ไปหาหมอตาซะเลยสิทําไมไม่ไปหาลาะอะไรเงี้ยพอเตยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเตยคงไม่รู้ว่าสิ่งที่เตยทำเนี่ยมันผิดยังไงหรือมันหรือหรือมันยังไงแต่ว่าณวันเมื่อคืนน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเตยคือแวบขึ้นมาว่าอเราออกคําสั่งแมออกแล้วนะเ <Shank. S 2> <porque> ตยก็เลยถามแม่ตะโกนขึ้นมาจากชั้นชั้นล่างตะโกนขึ้นมาชั้นบนว่าแม่แล้วลึกๆแม่อยากไปไหม อยากไปหา่างไหมแม่ตอบคําว่าดูก่อนอคือเขา,ายังไม่อยากไปแต่ตอนต้นอะเขารับปากเราแล้วว่าก็ไปสิเมื่อนั้นทำให้เตยรู้สึกเสียใจที่แบบในทุกๆครั้งเตยทําแบบนี้กับแม่ค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นเดิม,ดมๆซ้ซๆาๆค่ะพี่จ๋าอืมพี่รู้สึกว่าอารมณ์ตอนเนี้ยของก็เตยอ่ะมันความเสียใจอ่ะมันยังอยู่ข้างใน เออถึงแม้ว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าเอออยากคุยเรื่องความสมัันธ์กับแม่เรากังวลเนาะว่าเราพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พี่รู้สึกว่าเรื่องที่เมื่อกี้กอเตยเล่าอ่ะตอนเนี้ยมันทํางานข้างในกอเตยค่อนข้างมากถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเนอะแล้วก็เสียงที่สั่นเครือของกอเตยมันทําให้พี่รับรู้ว่ามันเสียใจมากๆากค่ะอืมตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของร่างกายคะความเสียใจอะ่ะ อืมประมาณนี้ค่ะตรงนี้จุกตรงนี้ใช่จริงๆมันจุกอยู่ตรงนี้แบบทั้งวันเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนเราจับตัวเองได้ว่าโอ้เราแบบเราสั่งแม่เราตลอดเลยนะอย่างเงี้ยอืมอืม่เคยถึงเราเจะสื่อสารกับเอ่อพาร์ตตรงนี้ของเราเนาะช่วงคอที่มันจุกจุกอึๆอึดอัดที่มันแบบรู้สึกแบบ พี่พี่รับดูได้ถึงการที่เราโฮดดิ้งหรือปรับเอเก็บมันไว้ตรงเนี้ยไอ้ความเสียใจอะใช่ไหมเนาะแล้วมันกําลังทํางานกับเราอยู่นะตอนนี้ด้วยนะถึงแนมะ้เรื่องเมื่อวานมันเกิดขึ้นแล้วอะแต่มันยังทํางานมาถึงณนะวันเนี้ยที่เรากําลังนั่งคุยกันตรงเนี้ยถ้าเราอยากจะสื่อสารกับพาร์ตรงนี้ <S <S หรือส่วนเนี้ยของเราอะเรื่องความเสียใจยที่เราเนี่ยได้เออ พูดกับแม่เราในลักษณะที่เรารู้สึกไม่ชอบเลยอะ่ะแล้วเราก็ทํามันบ่อยๆเราก็รู้สึกแย่กับสิ่งนี้ค่ะเราอยากจะสื่อสารอะไรกับเขาค่ะคะความเสียใจตรงเนี้ค่ะจริงๆก็อยากอยากบอกว่าเสียใจมากนะคะเสียใจมากที่แบบเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นแบบซ้ำๆอะไรเงี้ยอืม แล้วก็อยากบอกเขาว่าแต่อีกทางนึงแล้วก็เราก็เป็นห่วงแม่เรามากร <c oughs> ับรู้ถึงความเสียใจนั้นนะคะแล้วก็ลองสื่อสารกับเขาอีกหน่อยสิคะว่าความเสียใจเนี้ยมันมีเจตนาอะไรที่มาแสดงออกให้เรารับรู้ถึงสิ่งนี้นะคะ่ะ <c oughs> อยากหลับตาก็ได้นะคะใช้เวลาตรงนี้อย่างเต็มที่เพื่อจะสื่อสารสิ่งนี้ที่มัน กำลังอบอกอะไรเราถึงเจตจนาที่มันเกิดขึ้นคะเหมือนลึกๆเราจริงๆเรารักเรารักแม่มากนะคะแต่ว่าการแสดงออกของเราอะ่ะมันเหมือนแบบเราไม่ฟังความต้องการเขา ค่ะอืมไม่ฟังความรู้สึกเขาว่าเขาแบบรู้สึกอะไรต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราเราก็คิดว่าสิ่งเนี้ยคือความรักของเราเราแสดงออกในแบบนี้อืมแม่ต้องไปหาหมอสิถ้าแม่แบบไม่สบายเนะื้อสบายตัวแม่ต้องกินอันนี้สิมันถึงจะดีอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าวันที่หนูจับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเรากําลังเรากําลังบีบบังคับแม่หรืออะไรเงี้ยหนูเสียใจมากค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันคือความรักของเราเนาะเนาะเราเขาพยายามที่จะมาแสดงตัวนะนะที่จะสื่อสารกับเรานะคะแล้วก็ชัดเจนมากเลยเราก็ก็ต้องบอกว่ากอเตยเป็นคนที่รับรู้ถึงภาษากายกับความรู้สึกตัวเองได้เร็วมากค่ะพี่ชื่นชมตรงนี้มากเนาะแล้วก็เห็นเลยว่าพลังที่กอเตยอ,อยากจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับกอเตยเนี่ยดีขึ้นน่ะ มันเป็นพลังงานะที่ที่พี่เห็นเลยอะที่เมื่อกี้คอเตยพูดว่าความรักอะมันพุ่งออกมาเลยพี่รับรู้ได้ถึงสิ่งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นออนไลน์นะพี่รับรู้ได้เลยว่าโอ้ลูกคนนี้นะเขารักแม่เขามากเขาห่วงมากแล้วเขาก็อยากให้แม่ของเขาดูแลตัวเองดีๆเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดีแล้วก็ได้อยู่กับคอเตยเปนน็นาน ใช่ไหมคะสิ่งที่พี่พูดวันนี้มัตอนนี้มันรู้สึกยังไงบ้างคะหลังที่เรารับรู้ว่าความเสียใจเนี่ยมาทำงานกับเราแล้วเขามีเจตนาที่ดีที่มาสื่อสารแบบนี้ด้วยนะมาบอกเราด้วยนะแล้วมันลึกซึ้งมากเลยนะคะก็ก็รู้สึกว่าเนี่ยหนูนี่คือความรักที่หนูมีต่อแม่แต่จริงๆถ้าหนู ถ้าหนูบอกแม่ว่าแบบแม่หนูรักแม่นะ,ะหนูเลยอยากให้แม่ไปหาหมอ<ะ>อยากให้แม่ไปตรวจตาอะไรเงี<ะ>้ยมันอาจจะทําให้การสื่อสารที่หนูสื่อสารออกไปอะ่ะมันมันดีกับเราทั้งสองฝ่ายอะค่ะค่ะเพราะหนูไม่พูดคําว่ารักกับแม่เลยแล้วอยากจะไปพูดไหมคะอืมอยากพูดแต่ยากนิดนึงอ่ะ อ่กอกตอยกอเตยคิดว่ากอเตยพร้อมที่จะไปสื่อสารแล้วก็บอกรักแม่อยากตรงไปตรงมาแล้วก็พูดอย่างเมื่อกี้ที่พูดให้พี่ฟังเนี่ยถ้าจะพร้อมเนี่ยลองประเมินสิคะว่าเมื่อไหร่ดี <c oughs> ที่อยากจะ <c oughs> ยังไม่ต้องรีบนะพี่รู้สึกว่าขาบวนการพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลานิดหนึ่ง ที่อยากให้พื้นที่กับกอเตยได้คขาควรกับมันเรารู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่กอเตยจะไปทําเนี่ยมันเป็นความต้องการลึกๆจริงๆแล้วสิ่งนั้นน่ะมันจะทําออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะรู้สึกแบบนี้นะก็เลยอยากจะจะบอกกอเตยค่ะลองกอเตยลองลองค่อยๆทบทวนแล้วก็ลองดูสิคะว,ว่าอยากจะไปพูดถึงความรักของแม่อย่างไงคะ่ะเมื่อไหร่คะที่พร้อม ก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็พูดได้ค่ะเพราะว่าใจจริงคือเตยรู้สึกว่ามันได้ด้วยความที่เราห่วงเขาจริงแล้วก็แล้วก็วันนี้พอพอเราทําแบบนี้ไปเรารู้สึกแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างขมุกขมมวมากๆอะไรเงี้ยเตยก็ไม่ได้อยากให้ในครอบครัวมันมีความหมดนหรือขมุกขมมวอย่างเงี้ยนานค่ะจ่วันเนี้ยเขาเข้านอนแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้หนูน่าจะแบบได้คุยได้สื่อสารกับเขาในรูปแบบที่มันตรงไปตรงมาจริงๆ ค่ะแล้วก็สื่อสารด้วยความรักเนาะพี่เห็นเ n e r g y เมื่อกี้ที่กอเตยพูดไปเราก็รู้สึกแบบอารมณ์มันทุม่มทนที่ว่าโอฉันรักเธอจริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญด้วยความปรารถนาดีของฉันไม่ใช่เป็นภาวะที่เรารู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็อยากบังคับให้เธอไปอะไรแบบนั้นอะภาพอนนั้นมันคือภาพที่มันเก่าไปละตอนนี้เราจะ ทำภาพใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เรากําลังสื่อสารอะ่ะมันเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรักที่เราอยากจะให้แม่ของเราอะ่ะไปทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะนะคะอยากจะไปบอกแม่พรุ่งนี้ช่วงไหนของวันนะคะที่คิดว่าพร้อมแล้วก็เป็นโอกาสคืออยากให้แพผนล่วงหน้านิดนึงเพื่อเราจะได้ชัดเจนกับตัวเองก่อนที่จะไปลงมือทำ ก็ตอนหนูตื่นนะคะตื่นเลยนะตอนตื่นเลยค่ะที่ขำนี่เพราะไม่รู้ยังตื่นตอนไหนเอาเลยค่ะเอาตามที่เราอ่าสบโอกาสละกันเนาะพอตื่นมาแล้วเรารู้สึกจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่เราอยากจะเปิดใจกับแม่อยากจะบอกแม่นะคะอยากจะสื่อสารกับแม่นแอบรู้สึกนิดนึงค่ะว่าแบบถ้าเดี๋ยวถ้าเสร็จจากไลฟ์นีเราออกไปแล้วแม่ยังแบบอยู่ในห้องแต่แม่ยังไม่ได้นอนอาจจะแบบ อาจจะได้คุยวันนี้ด้วยคือเอาเลยค่ะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าจังหวะนี้ใช่ใช้สัญชาตญาณของเราก็ได้จังหวะนี้ใช่ก็สื่อสารเลยมไม่จําเป็นว่าตกลงกับพี่ว่าพรุ่งนี้เราต้องพรุ่งนี้พูดนะเอาเท่าที่กอเตยรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดสําหรับกอเตยนะคะกับแล้วก็สิ่งที่สื่อสารเนี่ยมันเป็นความปรารถนาดีที่จะเกิดความสัมพันธ์ ที่มันดีขึ้นนะแล้วมันก็ไปตอบโจทย์กับสิ่งที่กอเตยกําลังกังวลอยู่ว่าความสัมพันธ์ของแม่กับเราเนี่ยมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยจะดีอะไรแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราพูดเนาะถ้าเราทําตรงนี้ได้อ่ะพี่เชื่อว่าไอ้คาถามแรกหรือโจทย์แรกที่กอเตยเอ่อจะให้โคตั้งแต่ที่แรกอะมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติไปเลยนะคะ<ม>ทีนี้เวลาพี่ก็เหลือน้อยแล้วค่ะจริง โปรเซสเนี้ยมันจะต้องยาวกว่าน,นี้นิดนึงแต่ด้วยความสาธิตนะคะมันก็เลยจะสั้นนิดนึงแต่ว่าพี่คิดว่าพี่ก็ทํางานข้างในแล้วก็ให้กอเตยตระหนักเห็นค่ะสิ่งที่กอเตยได้สัมผัสมาจากปัญญากายที่เราทํางานแล้วก็เออพูดออกมาว่าเอ๊ะเราจะทําสิ่งนี้เมื่อไหร่อย่างไรเนาะแล้วก็จริงๆอีกค้านสุดท้ายค่ะแล้วพี่ในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานให้กอเตยเรื่องเนี้ยค่ะ พี่จะรู้ได้ไงว่ากอเตยทำแล้วเดี๋ยวถ้าเตยที่เตยบอกพี่จ้าว่าเตยถ้าเตยออกไปแล้วแม่ยังไม่นอนเตยจะทำเลยอ่ะเพราะเตยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราคืนนี้เราอาจจะแบบนอนแล้วเราอาจจะไม่ได้ตื่นแล้วก็ได้ถ้าหนูทำเสร็จแล้วหนูจะไลน์ไปบอกคะ่ะหนูจะเองบอกไปบอกคะ่ะเย้แล้วเราจะได้เฉลิมฉลองกันกับ สิ่งที่กอเตยได้ลงมือทำนะคะแล้วพี่เชื่อมั่นอย่างหนึ่งมากเลยว่าสิ่งที่กอเตยกำลังจะทำอะคะ่ะมันจะเติมเต็มคุณค่าภายในของกอเตยที่กอเตยได้ส่งความปรารถนาดีละให้กับคนที่กอเตยรักที่สุดนะคะเราก็อยากให้กอเตยคิดว่าสิ่งที่ทำเนี้ยคะ่นะนอกจากทำให้แม่แลวก็ทำให้ตัวเองด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่รอฟังข่าวดีนะคะ โอเคตอนนี้เป็นยังไงมัางคะก่อนเราจะจบการโคดค่ะก็รู้สึกตรงนี้มันหายไปแล้ว <laughs> ดูด้ยค่ะแล้วก็อืมทุกอย่างมันก็คือความรักแหละค่ะค่ะที่หนูทำแล้วหนูก็หนูก็มีแม่แค่คนเดียวเนี่ยแหละมันก็ไม่ยากที่หนูจะทำเลยแต่แต่แต ชีวิตมันเร็วปากมันเร็วเกินในทุกๆครั้งก็จะช้าช้าลงให้มากขึ้นแล้วก็ awareness ให้มากขึ้นค่ะตอนนี้โล่งค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณกอเตยมากที่ทำงานข้างในของตัวเองนะคะเราก็พี่รับรู้ถึงศักยภาพข้างในที่กอเตยมั่นคงและแข็งแรงมากๆอันนี้ไม่ได้พูดเพราะอวยให้รู้สึกแบบ ดีนะแต่ว่าพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็รู้ว่าคุณค่าหนึ่งของกอเตย์มีก็คือว่าการที่จริงใจจริงแท้แล้วก็ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนึกคิดค่ะอันนี้สําคัญมากถ้าเราไม่จริงแท้แล้วเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่หรือว่าเรากลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงค่ะนะคะก็ขอบคุณสําหรับเซสชั่นสั้นๆนี้ที่เป็นสาวที่กันโค้กับกอเตย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่จ<ต>้าค่ะโอ้ยเดี๋ยวขอบขอเคุณ uh แต่แต่ขอบคุณพี่จา้าค่ะมันเป็นช่วงรักสั้นๆที่เออที่ได้กลับมาตรงนี้จริงๆแล้วก็ได้กลับมาเห็นกลับมาเห็นความรักจริงๆได้สัมผัสได้ถึงความรักมากๆแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของพี่จ้าตลอดการโค้ชในครั้งนี้ด้วยค่ะ โอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวถอกัจะลงมัวนิดนึงค่ะจะยังอยู่ในขัอยังอยู่ในขอสะบัดตป๊บนึงนะขอสะบัดกถอด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 คำรู้สึกนั้นออกก่อนแป๊บนึงโอเคค่ะไม่น้องหหวยไหมไหวค่ะโอเคเดี๋ยวมีท่านผู้ชมมีคําถามด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเตยขอดูก่อนเรื่องเวลาก่อนนะอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะโอเคอันนี้เป็นไม่ใช่คาถามเนาะแต่ว่าเป็น เดี๋ยวสักครู่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านมริเตย์ขออ่านก่อนอืมงั้นเดี๋ยวเตยขออ่านให้พี่จ้าฟังนะคะอาจจะเป็นแค่หนึ่งกที่เราได้แชร์กันในช่วงท้ายนี้เนาะก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถอดกันนิดนึงเราจะจะมีถอดดีไหมคะว่าการโค้ดของพี่จ้าเมาื่อกี้พี่จ้ายัางไงบ้างแต่แต่พอจะแชร์ได้ไหมคะสั้นๆสั้นๆพี่จะพยายามบีฟค่ะค่ะโอเคงั้นเอาอย่างนี้ค่ะเอ่อพี่จ้าบีฟตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเตยจะ เลยจะถามคำถามพี่จ้าในช่วงท้ายดีกว่าเนะเพื่อไม่ให้กระโดดไปมานะคะให้พี่จ้าได้ลองรีแคปนิดนึงถึงการโค้ชเตยเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่า,ามันมัน,มนถอดบทเรียนกันนิดนึงค่ะเชิญพี่จ้าค่ะค่ะจริงๆสิ่งที่จ้าใช้เมื่อกี้ก็คือทักษะการฟังเลยนะคะท่านผฟังได้อ่าลึกลงไปในระดับที่ไม่ใช่เชิญข้อมูลสังเกตไหมคะจริงๆจ้าแทบจะไม่ได้ถามเรื่องราวมากเท่าไหร่ แต่ด้วยความที่เขาโชคดีด้วยที่กอเตยเขาก็รู้ว่าว่าเขาต้องทํางานเรื่องนี้ค่ะทีนี้สิ่งที่จะทาก็คือคําถามที่มันทํางานกับความรู้สึกข้างในอะค่ะเออจะคิดว่าอันนี้เป็นทิศทางที่เราจะต้องเริ่มต้นตรงเนี้ค่ะนอกจากเราฟังเรื่องราวของเขาแล้วนะคะสิ่งที่จะทาต่อไปก็คือคําถามที่ค่อยๆทํางานกับความรู้สึก ที่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องรับรู้ข้อมูลว่าเรื่องมันเกิดยังไงมีดีเทลยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะตัดตรงนั้นไปเลยเพื่อที่เราจะได้ทํางานมีพาร์ทที่เราทํางานและใช้เวลากับการทํางานกับพาร์ทข้างในจริงๆค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ช่วงหลังที่จะโคนนะคะที่มีกาสายการโคนเนี่ย จะค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่ว่าเออเราเจอคู่สนทนาแบบไหนแล้วก็จะก็จะดึงเครื่องมืออัตโนมัติที่เรามีอยู่อะว่าอ่ะเราจะใช้เครื่องมือน,นี้กับคนนี้ใช้เครื่องมือน,นี้กับคนนี้นะคะทีนี้สิ่งที่พี่เห็นจากกอเตยเนี่ยพี่รู้สึกว่ากอเตยอ,อะเป็นคนที่แบบสื่อสารได้ดีนะคะเราก็สามารถทํางานเรื่องความรู้สึกได้ดีฉะนั้นเนี่ยพี่จะไม่รีร้อที่จะถามความรู้สึกคือพี่ต้องประเมินก่อนว่าคนที่คุยกับเราเนี่ยประมาณไหน ะะแล้วก็เราจะทํางานแล้วก็ตั้งคําถามทิศทางเนี่ยไปตรงไหนสิ่งที่พี่รับรู้ก็คือเออทำงานกับความรู้สึกได้แล้วไม่ยากทีนี้ก็ทิศทางก็คือตั้งคําถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกนะคะพอเราได้ความรู้สึกแล้วเนี่ยเห็นไหมคะพี่พยายามไอเดนหรือแยกค่ะว่าความรู้สึกไอ้กังวลก้อนแรกอะ่ะมันก็สําคัญแต่ไอ้ความเสียใจนะตอนนี้มันสําคัญที่สุด mm hmm. พี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาทํางานเรื่องความเสียใจไหม แล้วก็เตยบอกว่าใช่คือพี่กำลังเอา,เอาผู้รับการโคนนะคะหรือก็เตยเนี่ยเป็นศูนย์กางพี่จะไม่ตัดสินว่าอา้าวก็เขาบอกว่าอยากทํางานเรื่องความวุ่นทไมไม่ทํางานเรื่องความวุนล่ะทําไมไมาทํางานเรื่องความเสียใจแต่พี่รับรู้ถึงความรู้สึกที่มันท่วมท้นนะ่ะว่าก็เตยกําลังทํางานกับความเสียใจมากอ่ะพี่ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราทางานประเด็นนี้กัน ะะแล้วพี่ก็เลยตัดสินพี่ก็เลยเลือกโดยการที่พี่ไม่ได้เลือกเองนะแต่พี่ตั้งคําถามให้ก็เตยเลือกว่าอยากทํางานก้อนนี้จริงไหมกับความรู้สึกนี้จริงไหมแล้วก็เตยก็บอกว่าเออใช่พี่ตอนเนี้แล้วพี่ก็เริ่มดิเรกชันว่าบางทีอเราถามคําถามอารมณ์ความรู้สึกส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องนามนธรรมเนาะแต่ว่าเราจะทําให้การเป็นนามนธรรมเป็นรูปยังไง คำถามที่พี่เลือกนะจริงๆมันจะมีสองแบบนะคะก็คือลองดูสิคะาว่าความเสียใจมันเหมือนอะไรคือรูป,ปรธรรมของมันอะเช่นความเสียใจอาจจะเหมือนเห็นเด็กรลองคนนึงร้องร้องไห้อ,อยู่มุมห้องแล้วเสียใจมากหรือเหมือนจะเหมือนลูกโป่งที่มันลอยไปแล้วมันมันมันลอยขึ้นฟ้าแล้วมันหายไปคืออะไรก็ได้ที่เป็นภาพเขาแต่บางคนเนี่ยถ้าปัญญากายเยอะเนี่ยถ้าเราให้เขาสัมผัสอะ่ะเขาจะรับรู้ถึง สิ่งที่เขาเสียใจพี่ก็เลยถามต่อไปว่าเฮ้ยพี่ก็ประเมินอะนะประเมินไปด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือไปด้วยว่าเออเราถ้าไม่ใช่อุปม,อมาอุปไมมันจะเป็นอะไรก็คือเครื่องมือนี้ก็คือว่าให้เขากลับไปที่กายก็คือร่างกายของเขา mm hmm. ค่ะว่าความเสียใจมันอยู่ตรงไหนของร่างกายหรอเออที่มันทให้เรารู้สึกว่าเราต้องทํางานกับตัวเองมากอะ่ะที่เรารู้สึกท่วมทนนะตอนเนี้ยแล้วก็เตอรก็บอกว่าตรงนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. แต่พี่เลยอ่าลองจับเลย เราลองใช้มือเราจับไปซิตอนนี้มันเป็นยังไงช่วยอธิบายความเสียใจให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วก็ตื่นก็ค่อยพูดออกมาเนาะเพื่อจะได้คลายอารมณ์ความรู้สึกนั้นนะคะให้เขาได้ทํางานกับความเสียใจจริงๆไม่ใช่แค่พูดแล้วมันจะขายไปแต่ว่าทํางานในขณะที่มือก็จับไปแล้วก็ใจก็รู้สึกกับความรู้สึกนั้น แล้วมันก็ค่อยคลายออกกระบวนการจะเป็นรูปแบบอย่างนี้คะ่ะแล้วพี่ก็สังเกตไหมคะคาถามของพี่เนี่ยเป็นคําถามที่ง่ายๆมากเลยแต่มันทรงพลังนะคะมันดึงให้กอเตยเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทํางานกับตัวเองข้างในนะคะที่ไม่ใช่แค่ข้อมูลว่าเอยเขาไปทํายังไงแล้วมันทําให้เกิดอย่างนี้อันนั้นก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่สําคัญแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการทํางานกับความรู้สึกกับ ร่างกายของเขาค่ะแล้วก็ให้เขาสืบค้นไปเรื่อยๆแล้วก,ก็ตั้งคําถามไปแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ทํามากๆก็คือพี่ให้กําลังใจค่ะสังเกตไหมคะพี่เอ็มโมเมนต์กอเตยอ,อยู่เป็นระยะแล้วก็ตระหนักเห็นว่าสิ่งที่กอเตยเป็นเนี่ยมันเป็นคุณค่าของกอเตยนะเนาะแล้วก็ให้เชื่อว่าแล้วพี่ก็เชื่อมั่นว่ากอเตยจะทําสิ่งนั้นได้ให้กําลังใจแล้วสุดท้ายพี่แลนดิ้งด้วยการที่ กอเตยจะไปทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วพี่ในฐานะที่เป็นโค้ชจะเป็นปัจจัยาให้กอเตยเนี่ยได้มีกําลังใจในการทําสิ่งนี้นะเนาะอันนี้ก็คือจบขบวมลการทั้งหมดค่ะซึ่งที่จริงอะรายละเอียดมันเยอะมากนะแต่ว่าด้วยความเวลาเราสั้นนะคะแล้วก็ประมาณเนี้ยค่ะที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้เห็นว่าตัวอย่างงการโค้ชจริงๆมันเป็นยังไง แล้วก็จริงๆเครื่องมือการโค้ดมันหลากหลายมากค่ะอันี่แค่เป็นส่วนเสี้ยวเดียวที่พี่เอามาสาธิตให้ดูอะค่ะนะคะต้องขอบคุณกอเตยแล้วก็ทีมพีทฟูเดตมากที่เชื่อมัน่นแล้วก็ให้เกียรติพี่ในการที่มาสื่อสารครั้งนี้นะคะพี่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จ๊ะมากค่ะในฐานะที่ผู้เป็นผู้รับการโค้ชเนาะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเวลามันสั้นมากเนาะแต่ว่า พี่จ้าเป็นเหมือนกันให้พลังบางอย่างแล้วก็ทําให้เตยเห็นตัวเองในแง่มุมที่เราเราอาจจะหลงลืมด้วยซ้ําในบางแง่มุมที่เราไม่ได้คิดว่าอ๋อที่เราแสดงออกแบบนี้มันมาจากพื้นฐานแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ออกมาโดยที่ไม่ได้คิดเลยมันมันมาของมันเองเลยแล้วมันก็โฟล์มาอันนึงที่เตยเห็นชัดเลยก็คือว่าที่พี่จ๋าพูดว่าเราโฟล์ไปกับมัน เหมือนเรากําลังพาเขาไล่ลําไปกับเราไปด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เตยเห็นแล้วก็อันแรกเลยเนาะที่เตยเห็นชัดๆก็คือการที่พี่จ๊าบอกว่าพี่จ๊าจะอยู่กับเตยแล้วก็ให้เราจะไปด้วยกันคือมันทําให้เกิดความวางใจมันทําให้เห็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยมากๆในช่วงเวลาสั้นๆก็ทําให้เราได้แบบพังพูหลายๆอย่างแล้วก็ได้ทํางานกับตัวเองค่ะก็ขอบคุณมากค่ะเป็นค่าคืนที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากเลยเนาะพี่จาอืมยินดีด้วยค่ะที่ก็รู้ตึก ตื้นตันเลยเนาะเราก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ให้เราให้พี่กับทุกคนเป็นประจักษ์พยานกับสิ่งที่ก็เตยกำลังทำงานกับโลกภายในจริงๆค่ะนะคะขอบค,คุณค่ะในช่วงท้ายค่ะขออีกหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะแยกย้ายก,กันไปนอนนะคำถามจากท่านผู้ชมนะคอะอาจจะเป็นการแชร์งค่ะแล้วก็ถามความคิดเห็นของพี่จ๊ะเนะเาะถามเข้ามาค่ะว่าในกรณีที่คนในครอบครัวค่ะจากประสบการณ์ของตัวเองเนาะคิดว่า ถ้าเราเริ่มด้วยการบอกความรู้สึกของเราก่อนแทนที่จะถามความรู้สึกของอีกฝ่ายเนี่ยบางทีได้ผลดีกว่าเพราะการบอกความรู้สึกของเราบางทีมันก็ไปกระตุ้นให้เขาโต้อตอบและนําไปสู่การพูดคุยในที่สุดอ่าสิ่งสําคัญคือหนึ่เราต้องจริงใจกับความรู้สึกเราและต้องระมัดระวังคําพูด 2. เราผู้เริ่มต้องมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาและผันตัวไปเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คือเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเริ่มพูดค่ะวิธีการนี้คุณจะมีความเห็นอย่างไรคะเอออย่างนี้ค่ะจริงๆเวลาที่เราบอกความรู้สึกของเราอ่ะให้ผู้รับการโค้ดร,รู้เนี่ยอ่าถ้าคืออันนึ่งนะจะรู้สึกว่าเราต้องประเมินก่อนว่าผู้รับการโค้ดแต่ละคนเป็นยังไง สมมุติถ้าเราอันนี้ม่บริบทที่เราจะไปคุยกับพ่อแม่เรานะคะพี่รู้สึกเลยว่าเราเราลองถามคําถามไปก่อนว่าเขารู้สึกยังไงยังไม่ต้องเปิดที่เราแต่เปิดผู้พ่อแม่เราก่อนแล้วถ้าเขาถามไม่้ตอบไม่ได้เราจะค่อยๆบอกว่าอ๋อตอนเนี้ยจะคุยกับแม่เราจะรู้สึกถึงความตื่นเต้น ที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเราจะมาถามความรู้สึกแต่ก็รู้สึกเขินๆแล้วตอนนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างหรือพ่อบอกไหมคือพี่กําลังจะบอกว่ากระบวนการโค้ดอะคะ่ะอันนี้เป็นหลักการหลักๆเลยนะว่าเราอะจะไม่เริ่มด้วยคําตอบที่เราอยากรู้กับตัวเราก่อนอเราต้องเริ่มคําถามที่เราอยากรู้กับผู้รับการโค้ดก่อนแล้วถ้าเขาตอบไม่ได้จริงๆอะเราถึงกลับมาที่ว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบ แล้วเขารู้สึกยังไงนะคะคือจะคิดว่าจริงๆกระบวนการโค้ดมันประยุกต์ใช้กับหลายศาสตร์ได้เนาะแล้วเราทํางานกับพ่อแม่เราอะเราไม่ต้องยึดว่าโอ้ยโค้ดเท่านั้นอย่างเงี้ยเพราะว่าจะพูดตรงๆว่าพื้นฐานของแต่และครอบครัวมันไม่เหมือนกันเลยบริบทมันต่างกันเลยอย่างจริงๆเวลาจะถามแม่เรื่องความรู้สึกนะคะก็ไม่ง่ายเพราะจริงๆจะไม่ได้เป็นคนที่เขาสะท้อนความรู้สึกเก่งอะ แต่เขาอะพูดว่าทําอะไรที่ไหนยังไงสะท้อนเรื่องกายภาพเก่งเขาเป็นสูตรแบบสูตรที่ลงมือทำเนาะแบบเหมือนเหมือนสูตรทองที่แบบใช้ยาสัญชาตญาณในการทํางานแล้วเกิดปัญญาใจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นก็คือพอเราทํางานกับคนแบบเนี้ยเราจะไปถามความรู้สึกมันก็ไม่ง่ายเออแต่ถามว่าเราต้องถามไหมต้องถาม,มเพื่ออะไรเขาได้ทบทวนสิ่งที่เขามันอยู่ข้างในอะและให้เขาทํางานกับความรู้สึกนั้นนั้นอะ อย่างแท้จริงนะคะแั่เชื่อว่าเราต้องเริ่มจากการที่เราตั้งคําถามก่อนอย่าไปเริ่มจากการที่เราจะตอบให้เขาได้ยินก่อนเพราะไม่นั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาจะก๊อปปี้เราค่ะเขาจะลอกเปียนแบบความรู้สึกเราจิ่งจริงมันไม่เสียหายเท่าไหร่นะเพราะเป็นเรื่องความรู้สึกนะเพราะคนมีความรู้สึกหลากหลายแต่ว่าปัญญาความรู้สึกที่เขาจะเกิดขึ้นนะ่ะ มันจะทําให้เขาอะมีแบบแผนว่าเออฉันก็ก๊อปปี้เอาแล้วกันฉันก็รู้สึกเฉยเฉยฉันก็รู้สึกงั้นงั้นฉันก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแท้จริงขวาาจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นกันด้แต่เขาไม่รู้ว่าจะตอบไว้อันนี้ก็เป็นการเหมือนการเปลี่ยนว่าทําซึ่งช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าจะเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราเนี้ยไปถึงสิ่งที่เราต้องการและความเป็นเอ่อสิ่งที่เราอยากจะมีบทสนทนาที่เกี่ยวกับพ่อแม่อย่างแท้จริงค่ะอ mm ืม hmm. อครบท้วนกระบ,บวนความค่ะสําหรับค่ําคืนนี้จากที่ลงเวลาไว้1ชั่วโมงนะก็พาท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็พี่จรานะคะมาถึง2ชั่วโมงในช่วงท้ายนี้นะแต่ว่าเป็นค่าคืนที่มีคุณภาพแล้วก็เพียงพอค่ะกับการที่จะมีพลังเนาะให้เราได้กลับไปพูดคุยเนาะกับครอบครัวเรากับกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะคนที่เราอยาก ชวนพูดคุยเนาะไม่ใช่แค่เพียงแค่เรื่องของการวางแผนความตายค่ะแต่เตยเชื่อว่าค่าคืนนี้เราได้เครื่องมือค่ะในการไปทํางานกับเรื่องของความสัมพันธ์ของเราณนะวันที่เรายังมีอยู่เตยเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคนเราค่ะเมื่อเราได้ทําความสัมพันธนะ์ณวันนี้ให้มันดีเนาะซึ่งเตยก็เป็นคนหนึ่งที่กําลังอยู่บนเส้นทางของการเรียนรู้ด้านในแล้วก็ทํางานเรื่องความสัมพันธ์นี้ค่ะเตยเชื่อว่าถ้าเราทํางานกับมันแล้วก็อยู่กับวันนี้อย่างดีที่สุดเนี่ย ความตายดีที่เราต้องการเนี่ยมันมาถึงในวันข้างหน้าแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับทุกคนค่ะที่เรียนรู้เรื่องการโค้ชในวันนี้แล้วอยากเอาไปใช้นะคะแล้วเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะก็อยากให้เขียนมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าคุณได้เอาไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรหรือว่ามันมีข้อติดขัดยังไงนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาในแชทเนาะหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาทางคอมเมนต์หาพวกเราก็ได้นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะพีดฟูเดตเราจะมี Facebook กลุ่มปิดแล้วนะคะให้พวกเราได้เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะค ฝากติดตามในเพจของ p พี o o d เดสนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่อยู่กับพวกเราตรงนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณพี่จ๊ะนะคะที่ให้เกียรติพี o o d เดสในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะพวกเราลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านค่ะฝันดีแล้วก็มีความเบาใจนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบไปบอกรักแม่แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถน,นนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหกักอมองดีๆ ความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้